แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าญาติโคและโอติกาสวัสดีครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาในบทบาทลีลาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยลุงออกหาเอาความแน่นอนไม่เจอหรอกครับเพราะว่าชีวิตมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลงนะคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าใครเนาะจะเป็นคนที่รู้แจ้งรู้จริงคำว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะส่วนภาษามันรู้ง่ายฟังแล้วรู้เลยคำว่าเปลี่ยนแปลงแม้แต่ย้ายสิ่งของจากจุดนี้ไปยังที่นั่นก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมล่ะใช่นะย้ายจากสิ่งของชิ้นนี้เปลี่ยนแปลงแล้วมั้ยออกจากนี้ไปก็เปลี่ยนแปลงแล้วมั้ยนี่คำว่าเปลี่ยนแปลงมีใครบ้างที่ตั้งข้อสังเกตในแต่ละวี่แต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรถคันหนึ่งมันเคลื่อนที่คันหนึ่งนะคันเดียวนะเคลื่อนที่ตลอดเวลาได้ไหมครับถ้าไม่ได้แปลว่ามันต้องมีวันหยุดใช่ไหมครับทั้งที่รถมันหยุดนิ่งอยู่นั่นแหละแต่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคุณโยมเอาใครคิดได้นี่แหละคือภาษาปรัชญาล่ะให้ด้วย นะควายตัวหนึ่งมันกินหญ้าได้หมาตัวนึงมันวิ่งได้แมวเหมือนกันหนูเหมือนกันจิ้งจกตุ๊กแกเหมือนกันแมลงที่มันบินอยู่ทั่วๆไปมันบินไปมาหาสู่ได้เราก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามันหยุดมันเกาะกิ่งไม้อยู่อย่างเงี้ยแมลงนะเกาะกิ่งไม้อยู่ก็มีคนนึงบอกว่าเอ้ยมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะโว้ยใครจะรับได้แ ม้แต่ต้นไม้ที่นกหรือว่าแมลงใดๆไปเกาะต้นไม้นั้นอยู่แมลงเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามต้นไม้ด้วยอ่ะต้นไม้ต้นที่ว่านี้มันมีรากงอกมาจากพื้นดินเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคุณโยมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่คำว่าเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็นชัดที่สุดสัตว์ทุกตัวเดินเหินวิ่งนู่นนี่นั่นแต่สัตว์แต่ละตัวมีนอนนิ่งไหมล่ะเห็นไหมทั้งที่มันนอนนิ่งอยู่พื้นดินจุดไหนก็ตามก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคุณโยมไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจไม่ได้ง่ายอธิบายไม่ต้องคิดลุงหมอเล่าให้ฟังแปลว่าสรุปได้เลยคื
ก็โลกใบนี้ทั้งใบอ่ะมันมีการหมุนอยู่อย่างนี้อะไรก็ตาโลกทั้งใบนะความเป็นโลกอะไรกันความเป็นโลกทั้งหมดโลกทั้งใบคือความเป็นโลกทั้งหมดมันเคลื่อนไหวอยู่คือมันไม่นิ่งมันอยู่อย่างเงี้ยเออหมุนอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินก้อนหินภูเขาเหล่ากาต้นไม้ใบหญ้านกหนูปูปลาน้ำรวมทั้งอากาศด้วยเพราะมันอยู่ในโลกอะล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนี่แหละกฎของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาตินะในสายสาธุจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมสรุปกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของการกฎของธรรมชาติเว้นระยะกฎของธรรมชาติทีนี้กลับมาถึงกฎของพระธรรมทีนี้คนละเรื่องนะพี่เอ๋ยงั้นพระธรรมจึงไม่ใช่ธรรมชาติเพราะมันคนละเรื่องแต่มันซ่อนๆอยู่ในที่เดียวกันถามว่าพระธรรมซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติหรือธรรมชาติซ่อนๆอยู่ในพระธรรมสองคำคิดต้องมาคิดนะสองคำนี้ก็ต้องคิดนะก็บอกไงบอกว่านี่คือภาษาปรัชญานะรายการปรัชญาชีวิตนะก็ปรัชญามันเป็นอย่างนี้ฟังใหม่รอบหนึ่งครับผมธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงต้องจำเป็นภาษาต้องจำนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎแห่งกรรมตามสายสาธุทุกอย่างในโลกนี้ย่อมตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎแห่งกรรมแปลว่าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของธรรมชาติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังแต่คำว่าพระธรรมเนี่ยฮะมันไม่ใช่กฎที่ว่านี่นะสรุปเบื้องต้นได้ก่อนว่ากฎของพระธรรมอยู่ในธรรมชาติหรือธรรมชาติอยู่ในกฎของพระธรรมสวยเลยคนพูดเนี่ยจะพาผู้ที่ฟังอยู่หน้าจอไปไหนนอเนี่ยดูสิจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่เข้าใจตรงที่ว่าเนี่ย อีกครั้งหนึ่งไม่เปลี่ยนคำพูดนะตอนนี้เป็นคำพูดที่สูงสุดแล้วนะกฎของพระธรรมไม่ใช่กฎของธรรมชาติแน่ๆภาษาลุงหงอคำถามนี้ว่างั้นพระธรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะหรือกฎพระธรรมมันเป็นยังไงล่ะพระธรรมมันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติหรือธรรมชาติซ่อนๆอยู่ในพระธรรมโอ้โหตายเลยการไปไงเนาะลุงหงอกตกมาตายโดนถอนหงอกคราวเนี้ย
านที่อยู่หน้าจอคิดยังไงเนี่ยกี่คนจะเข้าใจได้ว่าผมขออนุญาตเดานะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฟังใหม่ครับอย่าลืมนะประชากรของโลกมีอยู่ 7,900 ล้านคนก็แล้วกันเอาตัวเลขเต็มๆเลยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน 1% ของ 7,900 ล้านคนจะเข้าใจไม่เกิน 1% แน่ๆที่จะเข้าใจหนึ่งในนั้นก็แปลหนึ่งในเปอร์เซ็นต์นั้นมีไหมท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะเข้าใจ ฟังใหม่ครับ ที่ผมย้อนไปย้อนมาอย่าคิดมากลุงหอกำลังพาเหลาดินสอเดี๋ยวมันแหลมมันคมเองยอมรับว่าเข้าใจยากมากๆด้วยยกเว้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเข้าใจจริงฟังใหม่ภาษาปรัชญาเนี่ยมันขึ้นยอดไม้ไม่รู้กี่ยอดฟังนะมนุษย์ยุคนี้นะฮะจะเข้าใจเพราะมันมีลุงหอกมันเล่าให้ฟังยุคนี้แหละจะเป็นยุคสุดท้ายของการเกิดถ้าเข้าใจภาษาลุงหอกนะยุคนี้แหละจะเป็นยุคที่มนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่นะ จะเกิดมาในโลกนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ว่านี้มันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่มนุษย์เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มนุษย์พันธุ์นี้คือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไล่ตามมาเรื่อยๆนะมนุษย์เกิดหลังวันที่1มกราคม37หน้าวันนี้คิดกันทั้งโลกนะครับตอนนี้ขึ้นมาวันละ 20% นะมั้งได้ละมั้ง 20% นะครับเพราะอายุเขาต้อง24ปี25ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมที่1ปีนะวันนี้แอมาวันนี้ก็เกิดหลังมกราคมปี37ใช่ไหมครับมีแล้วนะเสียสักว่า 25% ดีไหมล่ะหนึ่งในห้าของโลกไปแล้วนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าปีเศรษฐว่ามนุษย์มีอายุ100ปีนะครับเข้ามา 25% แล้วนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงไปเรื่อยคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ทยอยไปก่อนไปมนุษย์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมปี37ถ้าฟังภาษาลุงหอกรู้เรื่องก็แปลว่าพากันเป็นชาติสุดท้ายกันให้หมดอย่าเกิดอีกเลยเกิดอีกทุกอีกพอไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงที่ตั้งเดิมนะครับโอ้ยอารัมภบทยาวเพราะผมจะรู้ดีว่ามันเข้าใจยากผมขืนไปเที่ยวเดียวนี่ก็ไม่เห็นฝุ่นเลยไม่เกิดประโยชน์ไหนๆตั้งหลักแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้เข้าใจพร้อมๆกันสำหรับท่านอยู่หน้าจอขนาดนี้กี่คนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้ว่ากี่คนนี่ไงหน้าจอเราพอมีแล้วนี่ฟังใหม่นะครับกฎของธรรมชาติ
ก็คือกฎแห่งกรรมตามกลุ่มสาธุจะเข้าใจภาษานี้ดีเข้าใจภาษานี้ดีแต่เข้าถึงภาษานี้หรือเปล่าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันที่เข้าถึงนะครับเอาล่ะกฎของธรรมชาติอันเดียวกันกับกฎแห่งกรรมเป๊ะกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกับกฎการเปลี่ยนแปลงเป๊ะกฎการเปลี่ยนแปลงภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิจจังแค่นะแปลว่าไม่เที่ยงนะครับทีนี้กฎของพระธรรมเนี่ยต่างกับกฎธรรมชาตินะต่างกับกฎแห่งกรรมแน่ๆนะต่างกับกฎของการเปลี่ยนแปลงแง่ๆนะกฎของพระธรรมมันอยู่ไหนทีเนี้ยถ้าลุงบอกว่ามันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ธรรมชาติยังซ่อนๆอยู่ในกฎของพระธรรมด้วยตรงนี้แหละครับที่มันจะงงเบกกฎของพระธรรมซ่อนๆในกฎธรรมชาติอย่างนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าท่านที่ฟังดูงอกมาเยอะเพราะเวลาผมยกตัวอย่างจากวงกลมวงหนึ่งนะครับศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นแหละครับคือกฎของพระธรรมซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมวงนี้แหละถ้าโลกใบนี้มันกลมแปลว่ามันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นแหละครับพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับธรรมชาติต่างกันที่มันซ่อนๆระหว่างกันและกันเนี่ยโอ้โหมันซ่อนนะซ่อนจะเข้าใจได้ไงวะเนี่ยลูกบอกพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแปลว่าท่านกำลังฟังอยู่นะถ้าผมพูดดีท่านก็ต้องเข้าใจคงรับได้แล้วนะครับว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้จุดนั้นมันนิ่งมันเที่ยงแต่คำว่าธรรมชาติหรือว่าธรรมะเนี่ยมันซ่อนอยู่ในพระธรรมไอ้ตรงนี้คือคำว่าพระธรรมนอกจากจะอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เป๊ะนะมันก็ยังห้อมล้อมโลกใบนี้อยู่นะคำว่าพระธรรมสิ่งนั้นมนุษย์โลกจะเรียกกันว่าอวกาศเห็นไหมครับเป๊ะอย่างปิ้งอย่างพี่เอาเมื่อเรารู้ขอบเขตขอบขายอย่างนี้มันก็เล่นภาษาได้เนี่ยเห็นไหมเมื่อเรารู้ขอบเขตของพระธรรมแล้วเนี่ยเมื่อรู้จุดที่อยู่ของพระธรรมแล้วเนี่ยมันก็ธรรมชาติมาเล่นภาษาได้มันถึงวนไปเวียนมาแบบทำให้ปวดเหตุมากเข้าใจยากมากด้วยยกเว้นเข้าถึงนั้นจริงจะอธิบายสิ่งนี้โดยแจ้งมนุษย์เข้าถึงนั่งพูดอยู่นี่แหละอ่ะเปิดตัวซะเลยเข้าถึงพระธรรมโอเคนะหวังว่าคุณจะ get into แล้วนะว่าธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันกฎของพระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะขณะเดียวกันมันก็ล้อมรอบโลกใบนี้อยู่เพราะนั้นโลกใบนี้คือธรรมชาตินั้นธรรมชาติซ่อนๆอยู่ในพระธรรมก็คืออยู่ในท่ามกลางของอากาศขอโทษท่ามกลางของอวกาศหรืออยู่ในท่ามกลางของพลังงานบริสุทธิ์
ายังไม่พอไอ้ตัวพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ยังพูดผ่านภาษาอื่นอีกคืออวกาศคือค่าคงที่นี่เห็นไหมคือค่าคงที่เห็นไหมงั้นค่าคงที่ที่ว่านี้พูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์ต่อคือปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตระธรรมพระนิพพานความว่างสิ่งนี้นะฮะชาวโลกใครไม่รู้คำว่าชาวโลกเรียกว่าเดอะก็อดคือพระเจ้าลุงงอกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เองจบนะจบนะเก็ตอินทูนะเข้าใจนะเอาล่ะผมถามท่านเนี่ยพูดดีคือพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจงั้นท่านอยู่หน้าจอท่านเป็นผู้ฟังเข้าใจเท่าใดขอดูนิ้วมือครับผมมาเลยนิ้วมือโชว์เลยดูสิจะเข้าใจกันพูดเรื่องนี้ในลักษณะนี้ถามว่าเข้าใจไหมดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับไม่ทันละเฮ้ยเฮ้ยโหน้ำไม่ทันแล้วครับเยอะมากครับไหลกันมายังปืนกลเนี่ยยังไรเฟิลอัตโนมัติแปลว่าเข้าใจคนที่เข้าใจภาษาลุงงอกถ้าเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะอัจฉริยะเลยครับผมถึงบอกว่า 25%ตอนนี้อายุเขา24-25กันไปแล้วเห็นไหมครับ1ใน4ของประชากรโลกไปแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะครับเดี๋ยวนี้ด้วย50ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นเพราะมันพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยนะเด็กอัจฉริยะเกิดหลังมาถึงเมื่อเราสำจุดนี้ครับเพราะว่ามันมีภาษามนุษย์อริยะมาเล่าให้ฟังระดับนี้มันจะเก็ตอินทูไวเด็กรุ่นหลังจะเก็ตอินทูไวคนรุ่นเก่าเก็ตอินทูยากเพราะอะไรมันสะสมสั่งสมความเก่าความเก๋าความกึกมาเยอะอยู่ในสมองมันถอดไม่ออกมันถอนไม่ออกมันล้างไม่ออกมันล้างไม่เป็นปวดหัวปวดเหตุโอ้ยสารพัดเลยเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม37เมื่อได้ฟังภาษาลุงของแล้วมันโปร่งมันเบาไหมมันสบายไหมแปลว่าได้ถอดได้ถอนได้ล้างนะหวังเป็นชาติสุดท้ายท่านเหล่านี้โอเคไหมก็หวังว่าคงจะเข้าใจโดยรวมไปแล้วล่ะครับนะก็ดีพูดขนาดนี้พูดกับคนหมื่นคนแสนคนฟังเข้าใจเพียง2คน1คน2คนโอ้โหมันจะก็โอเคนะเอาแค่เข้าใจนะถ้าเข้าถึงครึ่งคนเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนหรือเข้าถึงพร้อมๆที่ลุงหงอกพูดเนี่ยเข้าถึงเนี่ยสักหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันสุดยอดที่มันจะแพร่พันธุ์กลับไปยังหมู่บ้านตำบลใดๆก็ตามที่รู้และเข้าใจตรงนี้ได้โดยง่ายใช่ไหมครับมันจะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับท่านอายุเท่าใดเวลานี้ผมพูดจาทุกครั้งผมจะเผื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ทุกครั้งไปนะให้ดูไว้ทุกครั้งไปนะไอคนที่ใกล้จะตายเวลาเนี่ยผมก็มีอย่างเดียวว่าหายใจไว้ฟังหัวใจตัวเองเต้นนี่เป็นชาติสุดท้ายอย่าไปหวังอะไรมันมากนอนติดเตียงนะอย่าไปหวังอะไรมันมากหรือจะไปหาทำอาหารกินเหมือนกับเด็กๆได้ไหมไม่ได้ควบคุมตัวเองไว้เอาให้อยู่มันจะไปพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็ไปโอเคไหมครับฟังหัวใจของตัวเองเต้น
ายใจเชื่อมโยงได้เท่าไหร่เท่านั้นหิวก็กินไม่มีกินก็กลืนน้ำลายเออก็ไม่มีใครมาให้กินนี่มันนอนติดเตียงน่ะคิดมันอย่างนั้นไปเลยไม่ต้องไปร้องแรกแห่กระเชอหาที่ไหนอื่นมีก็กินไม่มีก็แล้วไปแต่คุมการหายใจและฟังหัวใจของตัวเองให้เต้นไปพร้อมกันให้ได้ถ้ามันเป๊ะ1ครั้งต่อ1นาทีแปลว่าชาติสุดท้ายไงๆนี่คือภาษาดวงหมอเห็นไหมวิธีการที่จะฝึกตัวเองให้เป็นมนุษย์พันสุดท้ายไม่ต้องเกิดอีกแล้วง่ายไหมพี่นี่คือตัวง่ายที่สุดไม่ต้องไปหวังกับวันนิพพานพอเข้าใจไหมฟังมาเยอะแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วพระนิพพานนี่โลกุตตรธรรมนี่ใช่ไหมปรมัตถสัจจะเนี่ยหรือความว่างหรือปล่อยวางก็เนี่ยฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมเอาที่มันน้ำๆเนื้อตรงนี้ไปดีกว่าเลยไม่กี่คำนี่แหละครับแต่ต้องแจงให้ได้อย่างที่ว่าไม่กี่คำนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่ระหว่างพระธรรมกับธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติขณะเดียวกันธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในอ้อมกอดของพระธรรมดูสิครับแปลว่าพระธรรมมันกินรวบนะกินรวบนะคิดในเป็นคำว่ากินรวบโอเคไหมครับเพราะนั้นพระธรรมมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากใหญ่เหลือเกินครับใหญ่เกินกำลังไม่มีอะไรที่จะทำลายพระธรรมได้นะก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายไม่ได้ไม่มีอะไรทำลายได้เลยเอามาปืนกลเยอะๆเอานิวเคลียร์ทำลายเยอะไม่มีทางทำลายได้นิวเคลียร์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนะสำหรับกลุ่มสาธุและอมิตพุทธหรือถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอามินอาเมนโอมมารู้จักพร้อมๆกันนี่เจ๋งไหมพี่เจ๋งเจ๋งอย่าไปเรื่องอื่นเรื่องมันทะเลาะกันโอเคไหมเอาส่วนที่มันไม่ทะเลาะกันนี่เนี่ยเข้าใจตรงเนี้ยจะไม่มีการทะเลาะกันเลยแค่นะก็หวังจะเป็นเช่นนั้นครับตะแลน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 อ่ะขอเสนอเรื่องใหม่ความจนมนุษย์เนี่ยมันทำไมถึงจนมันจนเรื่องอะไรกันแน่บ้านนั้นก็จนบ้านนี้ก็จนจนทั้งหมู่บ้านจนทุกตำบลจนทุกอำเภอจนทุกจังหวัดเอาหน้าคำว่าคนจนเนี่ยมันทำไมถึงจนฟังให้ดีครับต่อไปจะไม่เลิกบ่นคำว่าจนเพราะมันจะรู้คำว่าจนมันคืออะไรทำไมมันจึงจนแปลว่าความจนมันคืออะไรลุงหอกจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเมื่อรู้ว่ามันคืออะไรแล้วต่อไปมันจะไม่จนโอ้ยพี่เอาล่ะความจนมันอยู่3 4 5คำต่อไปนี้คือ1จนเพราะชอบพูดจังเลยว่าไม่มีเวลาทั้งเวลามันไม่เคยหนีไปไหนเอาคำว่าเวลาไม่เคยหนีไปไหนตื่นมาก็เจอแล้วเวลา 6:00 น.เย็นมาก็เจอแล้ว 6:00 น.ตื่นกลางดึกก็เจอแล้วเที่ยงคืนสรุปแล้วเวลาไม่ได้หายหนีไปไหนเรื่องบอกว่าจนเพราะถ้าใครบอกว่าจนเพราะไม่มีเวลาก็สมควรแล้วครับที่ไม่ต้องจนไม่ใช่ล้อเล่นนะพูดไม่ใช่ล้อเล่นนะไม่ใช่ล้อเล่นนะต่อไปไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะพูดคำว่าไม่มีเวลาใดๆจะทำอะไรใดๆไม่สมควรอย่างยิ่ง
พูดเรื่องอื่นมันง่วงวะเงี้ยไปอย่างเออมันเหนื่อยโว้ยใช่ไหมครับอย่าพักผ่อนว่าไม่ดีกว่าเลยมันมีคำอื่นให้เลือกใช้มากมายกายก่อนทำไมจะต้องมาเลือกใช้คำว่าไม่มีเวลาโอ้ไหมพี่โอ้นะจนที่สองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสมักจะพูดว่าโอ้ฉันลูกชาวนาเต็มขั้นไม่มีโอกาสเป็นนายกหรอกฉันลูกชาวนาเต็มขั้นไม่มีความรู้หรอกไม่มีโอกาสจะได้เรียนรู้หรอกเพราะไม่มีทุนร้อนที่จะให้เรียนรู้จนเพราะมักจะพูดว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสคนที่พูดเช่นที่ว่านี้มันเหมือนกับอ้าปากไว้อย่างเดียวจระเข้ถ้าไม่มีใครเอาเหยื่อมามันก็ไม่งับคนที่บอกว่าไม่มีโอกาสไม่ต่างกันจากกับจระเข้อ้าปากรอเหยื่ออย่างเดียวงั้นต้องวิ่งเข้าหาโอกาสมีไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสสังเกตว่าตัวเราจะวิ่งเข้าหานั้นหรือเปล่าในหนึ่งทุกวันนี้บอกหางานทำนั่นแหละครับจะให้งานมาหาหรือถึงบ้านเออจะให้งานมาหาหรือจะไปหางานโอกาสมีถ้าโอกาสมีตลอดถ้าต้องการไม่ต้องคิดต่อไหมพอไหมครับโอกาสมีแน่นอนมีทุกเวลาถ้าเราปรารถนาจะถ้าพูดถึงงานจะทำงานหรือไม่ทำงานจะเรียนหรือไม่เรียนยิ่งทุกวันนี้ยิ่งง่ายโอกาสเรียนอยู่ในมือถือมือถอยเห็นไหมครับอยู่ที่บ้านโอกาสเห็นไหมครับชัดไหมชัดไหมนะโอกาสมีตลอดเวลาถ้าสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ทำจบไหมเพราะฉะนั้นห้ามพูดคำว่าเฮ้ยฉันจนเพราะฉันไม่มีโอกาสเหมือนเธอมันลูกเศรษฐีเธอมันนะพ่อเธอรวยพ่อเธอข้าราชการมีโอกาสทุกคนถ้าสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่ทำจบไหมครับงั้นห้ามบ่นจน ต่อมาที่บอกว่าจนเนี่ยเพราะขาดปัญญาคนขาดปัญญาเป็นยังไงศีลสมาธิปัญญามันคืออะไรมันเป็นยังไงพุทธปัญญาพุทธปรัชญาสติสมาธิปัญญามันคืออะไรถ้าคนไม่มีปัญญามันเป็นยังไงคนมีปัญญามันเป็นยังไงแล้วคนไม่มีปัญญามันเป็นยังไงฟังลุงออกเกิดมาเล่าให้ฟังลุงออกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจ้าจึงมาลั่งเล่าให้ฟังจนไม่มีปัญญามันคืออะไรคือรู้จักขอทานไหมเนี่ยยกตัวอย่างขอทานนะเอาแบบไหนใครเคยบ้างไปอินเดียเคยไปมีคนเคยไปอินเดียไหมครับอันนั้นก็มีโรงเรียนนะวิทยาไทยสอนกันเรื่องของทานนะให้รู้สอนวิธีการขอทานนะให้รู้นะ
ขอทานเป็นอาชีพหนึ่งนะให้ด้วยที่อินเดียนะ ดูยกตัวอย่างจากคนขอทานที่บอกว่าขาดปัญญาโดยลุงหงอกพิโอนิยี เล่าให้ฟังยกตัวอย่างคนขอทานไอ้หมอเนี่ยยกตัวอย่างเพศพ่อก็แล้วเพศชายก็แล้วกันนะ รูปร่างก็แข็งแรงตั้งแต่เล็กจนโตโอ้โหเกิดมามันก็ขอทานขอทานขอทานตื่นเช้าก็ไปแล้วขอทานขอทานขอทานเย็นมาก็หวนกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวยังโอ้รูปร่างก็ดีครบ32ทุกประการอาชีพขอทานแล้วเป็นลักษณะที่ไม่มีปัญญาเช่นชีวิตประจำวันตื่นมามีแต่ขอทานขอทานขอทานและขอทานจนกระทั่งไปถึงเวลานอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาก็ขอทานขอทานขอทานตั้งแต่เล็กเติบโตเป็นแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มาวันหนึ่งก็มีมนุษย์พันหนึ่งก็นึกสงสารเพราะคำว่าขอทานกับอีกคำหนึ่งเนี่ยเช่นขอทานวันละกี่ตังค์นะวันละบาทสองบาทเหลือแล้วแต่ผมเป็นความสูงเขานะคนคนนั้นเสนอตัวเลยถ้าหากว่าฉันมีเงินให้เธอ10,000บาทเธอเลิกขอทานไปทำอย่างอื่นแต่ได้ไหมคนที่ว่านั้นก็หวังดีอยากจะให้โอกาสเลิกขอทานให้ทุนมา10,000บาทไอ้เจ้าหมอเนี้ยไอ้ขอทานเนี่ยที่บอกว่าขาดปัญญาเนี่ยก็รับ1บาท10,000บาทมาจริงๆรับมาจริงๆจะไปทำอะไรต่อก็บอกว่าเอาไปซื้อเมงกระใสเอาจักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ดีกว่าซื้อจักรยานก็ได้จักรยาน1คันเพราะเดิมมันตื่นเช้ามาก็เดินวิ่งขอทางกลับบ้านเอ้ยถ้าได้จักรยานเอาเงินที่มันมาซื้อจักรยานก็ทำหน้าที่ขอทานต่อเอามอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะทันสมัยหน่อยเออดีได้เงินมา10,000บาทไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขับไปขอทานไม่ต้องเดินไงไปจอดบ้านนั้นขอทานจอดแล้วขอทานอาชีพคนขาดปัญญาเนี่ยกำลังพูดถึงว่าคนขาดปัญญานะจนเพราะไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างเงี้ยภาษาตะวันตกเขาจะเรียกว่านิวรอนลบอยู่ในสมองนะนิวรอนลบอยู่ในสมองไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นเอาข้อตานให้มันจบก่อนได้มอเตอร์ไซค์มาตามปรารถนาก็ขี่ไปเขาซ้อนเหมือนเดิมยังไม่พอใจคนเดิมอีกให้โอกาสอีกถ้ามีเงิน100,000บาทจะไปทำอะไรให้โอกาสจะเปลี่ยนจากขอทานมาเป็นอย่างอื่นไอ้หนุ่มขอทานก็ดีก็รับมา100,000บาทก็รับมาคราวนี้ทำอะไรไปซื้อรถเก๋ง ขอทานใช่ไหมเหตุผลเพราะที่แรกเดินไม่ทันเอาสองล้อมอเตอร์ไซค์เอ้ยฝนตกทำไมวะเนี่ยเห็นไหมแดดออกเอารถเก๋งฝนตกก็ไม่เป็นไรแดดออกก็ไม่เป็นไรสรุปค่าให้มา100,000เอาไปซื้อรถเก๋งคันเก๋งงามขับไปขอทานอีก
เออเอากลับไปสิเออเนี่ยคนที่ขาดปัญญาจนเพราะขาดปัญญาโอกาสมีมาแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมให้มา1ล้านไปทำอะไรต่อได้เก๋งมาแล้วต่อไปทำอะไรต่อที่เนี่ยเก๋งมันช้าไปอะไรทำนองนั้นน่ะคิดต่อเองฮะท่านผู้มีปัญญาก็คิดต่อเองครับพวกตอนนี้จะได้มากี่ร้อยล้านก็ตามทีอ่ะก็คนมันขอทานอ่ะเนาะเนี่ยคนไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าชีวิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นทำไงทำงั้นจนไงก็จนอย่างนั้นนั่นแหละครับดีนะมีคนเสนอให้โอกาส 10,000 100,000 ล้านที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนี่ฮะลักษณะของคนที่ไม่มีปัญญาจนเพราะไม่มีปัญญาร้ายกาจเนาะทางตะวันตกเขาจะเรียกว่านิวรอนใช่ป่ะนิวรอนบวกนิวรอนลบเพราะไอ้นิวรอนมันลบยังไงมันต้องลบไม่ง่ายจะเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาประมาณนั้นนะครับจะเป็นแบกหามก็เป็นแบกหามงั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงจะขอทานก็ขอทานงั้นแหละเนี่ยตลอดชีพชีวิตในสายของพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านั่นคือเวรกรรมแล้วธรรมชาติแบบนั้นเรื่องบุญเรื่องกรรมอีกแล้วในสายของสาธุโทษในสายของอเมนอเมนก็พระเจ้าลองใจทดสอบทดสอบจนกระทั่งถึงไหนก็ไม่รู้แล้วครับพี่วายถูกทดสอบเออแล้วแต่จะว่ากันตื่นงอกก็เล่าให้ฟังกันดังที่ว่านี่แหละเป็นไงจบไหมสำหรับไหน จนเพราะหนึ่งชอบพูดจังว่าไม่มีเวลาสองชอบพูดจังกันว่าไม่มีโอกาสคนให้โอกาสแล้ว10,000 100,000 1ล้านที่ว่ามันเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็เรียกว่าจนเพราะมีปัญญาตัวร้ายกาจมากขาดปัญญามีหน้าล่ะพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ศีลสมาธิปัญญาคือตรงนี้เองเห็นไหมครับพัฒนาศีลสมาธิปัญญาแต่ลุงบอกว่าสติสมาธิปัญญาเอาศีลหายไปไหนทีนี้สวยเลยศีลข้อเดียวลุงบอกเขาใช้ศีลข้อเดียวโอ้ยก็ไม่ใช้ศีล5ศีล8ศีล285ล้านเหมือนชาวโลกเขาหรอกลุงหมอก็ใช้ศีลข้อเดียวเขาจึงพูดได้ดังที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้ถามว่าเก็ตอินทูไหมไหวไหมไปต่อไหมหรือว่าขอดูนิ้วมืออีกทีนึงเออจนเพราะขาดปัญญาร้ายกาจมากถามว่าเป็นยังไงขอดูนิ้วมือสิปังไหมดูสินิ้วมือเป็นไงปังไหมไม่เห็นโถนี่มืออ๋อมาแล้วโถคุณหมอก็ใจร้อนเกินไปโอ้โหปึ๊ก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 เหมือนเดิมแปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ต้องมาเชียร์กันนะครับ get into คือความเข้าใจมันยิ่งใหญ่ที่สุดครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกมิติขอให้เข้าใจแล้วก็ระวันเข้าถึงเพราะฉะนั้นลูกหมอเข้าถึงจึงแชร์ได้ในระดับที่ท่านเข้าใจแล้วก็พอใจด้วยปึ้งปึ้งปึ้งยิ่งกว่าปืนกลเห็นไหมครับโอเคครับพอครับนะก็ยินดีด้วยครับตอบกลับมาถึงเรื่องของตอบคำถามสนุกดีเนาะมันต้องงี้สิไม่ใช่บ้ายอนะลูกบอกให้รู้ไว้เออเข้าใจรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันก็จบอย่าไปคาดคั้นในกระดกหนามก็มันไม่รู้จะคาดคั้นให้มันรู้มันก็ไม่รู้ถ้ามันรู้ซะแล้วไม่ต้องมาคาดคั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเองเนี่ยใช่ป่ะ
สงสัยก็ถามมาก็เล่าต่อกันไปประมาณนั้นนั่นเองคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนังเรื่องสุขภาพและปัญญาทั้งหมดข้างหลังฉากอย่าเชื่ออย่าเชื่อนี่ขนาดบอกว่าอย่าเชื่อแล้วฉันจะเชื่อใครทำไมสลึงนี่ก็ไม่ได้เสียความเชื่อไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวความเชื่อจะเชื่อทำไมระวังนะเชื่อง่ายมากนะเชื่อยากน้อยนะสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นะโว้ยนะโว้ยงั้นปัญญามันอยู่ตรงกลางระหว่างอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อปัญญาหรือด้านที่3ของเหรียญเหรียญมี2ด้านนี่นะปัญญาคือด้านที่3ของเหรียญหรือว่าขั้วที่3ของแม่เหล็กคือปัญญาสิ่งนั้นภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกปนะยิโกปัตจตังเวทิตโพหินยุหิติถ้าผมเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้าผมสวดบทที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยผมว่าคารวาสนี้หมดลีลาจังหวะมันไม่ให้ลีลาจังหวะมันไม่ให้อุบาสกอุบาสิกาหายหนีหมดดีแล้วที่ไม่เป็นบวชโอเคครับมาก็มาถึงเรื่องของคำถามคำตอบกันนี่ครับปืดปืดปืดดูเจ๊ดูเจ๊มีไผบ้างเด้อเสียงชัดเจนดีโอเคครับผมจะร่ายไปตามหาคำถามนะจ๊ะนะจ๊ะว่าแล้วก็เปิด YouTube ไปด้วยในเวลาราชการนะครับ YouTube ว่าไงปืดเปิด YouTube ปืด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  YouTube เป๊ะเป๊ะเป๊ะดูพร้อมกันอยู่สองหน้าสองหน้า YouTube ด้วย YouTube ด้วยเป๊ะโอ้โหมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์เนาะต่างคนต่างไปเที่ยววันนี้เอาได้เข้ามาเรื่องของคำถามนะครับผมเริ่มดูเฟซก่อนนะครับคำถามลึกซึ้งมากไม่เป็นลึกซึ้งโอเคฟังแล้วมันสนุกมันก็เข้าใจมันก็มีพลังมันนะครับบุญคือความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจปุ๊บมันจะมีพลังงานในตัวมันเองทุกเรื่องถ้าไม่เข้าใจโอ้โหมันอ่อนโอ้โหไม่เข้าใจแล้วมันหมดพลังง่ายๆวัดดีคุณลุงไหวอ๋อยนึกว่าจะทักทายอะไรนึกว่าจะถามอะไรโอเคมีไผถามเรื่องอะไรก็ถามมาเด้อตอบทุกเรื่องยกเว้นการเมืองกับการมุ้งสีอริยะอะวะโลกิเตสวนกวนอิมตำหนักทิพยสถานอมตะธรรมกำลังจ้องหน้าจออยู่ก็ยินดีทำดีแล้วชั่วเขาไว้ดีดีโหไม่ชั่วอย่างกวาดไปทั้งหมดทั้งโลกไปเนี่ยสีอริยะเติมอีกก็ได้เมตตรายก็ได้อะวะโลกติกิเตสวนปวนอินเอาไปเลยธรรมหาโพธิสัตว์ตำหนักทิพย์พยะสถานอมตะธรรมโอ้โหไม่อมตะนิรันดรนิรันดร์กาลโอ้โหชื่อยาวเหยียดเลยพี่มาดีดีดีได้ได้ได้ในเรื่องในเรื่องเอาในเรื่องมาถามมาบ้างสิเสียอะไรอย่างถามมาบ้างสิแชร์กันให้กับคนที่เขาอยู่ในหน้าจอได้รู้พร้อมกันท่านรู้เรื่องอะไรลุงหงอกรู้เรื่องอะไรต่อเติมเสริมแต่งต่อยอดกันได้หรือไม่ได้มันจะได้เข้าหมู่เข้าพวกจ
จะพากันหรือไม่ก็เข้าป่าถ้าเข้าป่าก็เข้าป่าพร้อมกันเข้าเมืองเข้าเมืองพร้อมกันตกคูตกคูด้วยกันลงคลองลงแล้วกันประมาณนั้นเลยนะถ้ามันนอดนอดนี้มันก็จะไปด้วยกันประมาณนั้นนะโอเคไปอีกเด้อปืดปืดปืดเฮ้ยอะไรท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญทันดอกไทยสงยังดูอยู่นะเนี่ยแล้วท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไงกันโอ้โหยินดีด้วยครับท่านมาปืดปืดปืดกระจกนูนสามารถป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์จากสถานที่ที่พุ่งเข้าหาคนในบ้านได้ไหมครับโอ้ยสวยเลยฟังให้ดีนะครับพวกกระจกแล้วก็มีเสียงคาบดาบใช่ไหม อยู่ในกระถ้ากระจกเอาใส่ไว้หน้าบ้านในลักษณะอะไรของจุ้ยของจุ้ยเขาหรือเปล่าว่ากันเหรอกันไม่ได้หรอกวิธีคิดเพื่อสรุปคนที่เขาทำเขาไม่ได้คิดขากลับเขาคิดแต่ขาไปเขาคิดว่าบ้านหลังนี้อะไรก็ตามที่มันไม่ดีจงสะท้อนกลับสะท้อนกลับเขาคิดอย่างนั้นคนที่เขาติดกระจกนะแล้วก็มีเสียงคาบดาบเอาไว้หน้าบ้านริมรั้วว่าไปเขาคิดด้านว่าอะไรก็ตามที่สิ่งไม่ดีก็สะท้อนกลับออกไปเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้มองกลับข้างถ้าเขามองกลับถ้าเขาคิดอย่างคนที่อยู่ข้างนอกคิดอยู่เนี่ยเข้ามาบ้านหลังที่ว่าเนี่ยนะโอ้ยบ้านหลังนี้มันโคตรเห็นแก่ตัวเลยเนี่ยเห็นไหมครับคนนอกบ้านเขาจะคิดเข้ามาหาคนในบ้านอย่างนั้นนะให้ดูอ่านว่าความคิดคนในบ้านออกไปยังนอกบ้านหนึ่งเดียวความคิดเพียงหนึ่งเดียวหรือว่า5คนในบ้านกันแล้วกันแต่คนนอกบ้านมันมากมายกายกองเหลือเกินคิดเข้ามาโอ้โหบ้านนี้เห็นแก่ตัวจังเลยมันบอกให้รู้ความแคบทางด้านหัวใจนะครับเห็นไหมครับงั้นท่านที่อยู่หน้าจอถ้าท่านติดกระจกหน้าบ้านนะมีสิงเสือคาบดาบรีบเอาลงซะนะรีบเอาหนีซะนะถ้าหากว่ามันขังนะก็ไม่นี่ให้ลุงหยกเยี่ยวใส่ก่อนค่อยเอาไปทิ้งเข้าใจไหมครับถ้ามันขังนักประมาณนั้นเอามาให้ลุงหยกเยี่ยวใส่ก่อนมันไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมครับก็แปลว่าคนที่ทำเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวจำด้วยครับต่อไปก็จะเห็นแก่ตัวมันบอกให้รู้ภายในลึกๆเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจมันจะควบคู่กันคนที่เอาแต่ได้คนที่เห็นแก่ตัวคือคนไม่มีน้ำใจคือ3สิ่งนี้มันจะประกอบกันเป็นองค์ประกอบกันคนเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแถมไม่มีน้ำใจไม่เคยตักน้ำให้เพื่อนกินเดี๋ยวไปโอเคมั้ยมีแต่คนอื่นก็ตักมาให้กินเอามาอีกแก้วเอามาอีกได้ไม่พอเอา2เอาอีกเอาอีกไม่ให้ฮู้ทีหลังไม่ครบกันนั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแถมไม่มีน้ำใจด้วยสังเกตให้ดีๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เรารู้จักลุงหงอกท่านก็ต้องรู้จักในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเห็นนะแล้วก็อย่าใช้ทีนี้เราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ได้เราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วเราต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเอา3คำนี้นำมาขึ้นตาช่างนั่งวิเคราะห์แล้วเราจะรู้ว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรโอเคนะ
นะครับนะครับนะครับทางนั้นครับเอาไม่ได้ครับไปต่อกระจกนู้นโอเคนะแค่นั้นเองครับคุณเต่าถ้าคุณบ้านคุณติดก็คนต้องลงนะเอาออกกันนะบางคนเต่าถ้าคุณไม่ออกจะฟ้าผ่านะลุงหมอพูดแล้วนะลุงหมอเล่าให้ฟังนะถามเองนะนี่ถ้ามันเรื่องเขาก็คือเขาถ้าเราก็ย้ายให้มีเห็นไหมครับต้องงั้นสิมันที่จะเจ๋งบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักใช่เกิดจากบ้านหลังนั้นมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กระจายออกมามากเกินไปแล้วส่งผลกระทบกับคนในบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่โมแมนหรอกพี่ไอ้ไม่ใช่แน่นอนครับคำอธิบาย1นอกประเด็นแต่เป็นความหมายเดียวกันโรคทุกโรคเกิดจากความคิดความจนไม่มีปัญญาก็คือความคิดที่ว่าเมื่อกี้นี่ความจนก็มาจากความคิดไม่มีความคิดไม่มีก็คือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามันก็จนโอเคไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับสรุปแล้วจนหรือรวยดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความคิดของเราและคนในบ้านเดียวกันอยู่ที่ความคิดของทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวหลังเดียวกันโอเคไหมครับมันไม่ได้อยู่จากที่บอกว่าสุขภาพไม่ดีมาจากความคิดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเห็นไหมเป๊ะงานการเงินไม่มีความรักความรักไม่มีความรักเกิดจากความคิดความคิดเพราะเรื่องความคิดมันอยู่กับเป็นคำพูดคิดแต่จะเอาเวลาพูดก็จะเอาไม่มีให้แล้วใครมันจะมารักก็เลยบอกว่าขาดความรักแหมก็มีแต่จะเอาความรักก็มีแต่ให้นี่คือความรักความรักที่แท้จริงคือการให้นะความรักที่บริสุทธิ์คือการให้บอกจำเลยครับคำนี้น่าจำมากซึ่งมันตรงข้ามกับวิถีชีวิตจริงๆทำยากครับความรักจริงคือการให้ยอมรับว่าทำยากมากแต่ใครทำได้ถือว่าวิเศษสุดส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยความรักคือจะเอาเช่นฟังให้ดีนะครับเอาว่าหนุ่มสาวก็แล้วกันเพราะว่าความรักมันต้องเริ่มต้นจากหนุ่มสาวเนาะมันยกตัวอย่างง่ายจะหนุ่มแก่หนุ่มอ่อนไม่รู้แหละประเภทอะไรกันฝ่ายหญิงก็มีแต่ได้คือเอาไงเห็นไหมเอาก็มีแต่ได้กับได้อะก็แปลว่าเอามามันก็ได้เอามาก็ได้ไฟให้ทีเนี้ยไฟให้ถามว่าใครรับใครรับไฟให้เนี่ยคือผู้ที่เขาใช้คำว่ารักรักนั้นมีแต่ให้ระวังตัวเอาคืนทีเนี้ยเห็นไหมมันมีข่าวคราวใช่เหรออยู่ที่จังหวัดชลบุรีหรือเปล่านะเจ้าสัวจากภูเก็ตบ้างก็ยิงใครน่ะ3นัดยิงเองด้วย3 4 5นัดเดิมก็ให้หมดไปล้าน2ล้าน4 5ล้านไม่ใช่เหรอทีนี้ให้แบบนั้นไม่ใช่ให้แบบความรักให้แบบความต้องการให้แต่เวลาเกิดไม่ให้เนี่ยนะเกิดไม่ให้ตอนนี้ก็ขาดตอนเท่านั้นล่ะเป็นเรื่องเลยนั้นความรักถ้ามีแต่ให้รักที่บริสุทธิ์มันต้องมีคำหนึ่ง
นอกจากจะให้สิ่งของใดๆก็ตามที่ให้500,000ให้นะฮะยังมีตัวอีกตัวนึงคือสูงมากครับคือให้อภัยความรักที่บริสุทธิ์จริงๆในรูปแบบความรักนะความรักนั้นต้องมีแต่ให้ที่สุดคือที่สุดให้แล้วต้องให้แบบไม่ต้องการกลับถ้าต้องการกลับมันจะมีความแค้นแปลว่าอภัยให้เธอไม่ได้ฉันจึงยิงเธอกันแล้วกันแล้วใครทำไมติดคุกสิเชิญนะครับจบข่าวไหมพี่นั้นตีให้แตกความรักนะตีให้แตกมันจะย้อนกลับผมพูดเสมอว่ารักเนี่ยผมจะสอนคนไม่ให้รักกันเห็นไหมคนทั้งโลกเขาสั่งสอนกันให้รักกันลุงหงอกกลับขั้วกับข้างเลยเพราะว่าผมจะมองเห็นตัวปลายทางปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นคำว่ารักรักถ้าไม่มีคำว่ารักเกิดขึ้นในระหว่างทางมันก็จะโกรธคืออารมณ์มาแล้วโกรธความโกรธที่มันหยุดไม่ได้มันจะกลายเป็นความเกลียดความเกลียดเมื่อมันหยุดไม่ได้มันจะกลายเป็นตบตีและเข็นฆ่าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์หลงโลภโกรธคือกิเลสที่ฝ่ายสาธุพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วคือตรงนั้นเห็นไหมครับงั้นตีให้แตกผมสอนมนุษย์เราอย่าเกลียดกันนะนี่บ้านเราดูทีวีต้องไม่เกลียดกันนะเข้าหูออกมือพิมพ์ด่ากันอย่าทำนะครับด่าลุงหมอกหรือด่าใครต่อใครอย่าทำนะครับในมาตรการของบ้านเราดนตรีนะครับคือตรงนี้ไม่พอใจอย่าออกที่นิ้วมือโอเคไหมครับออกนิ้วมือเสียคนด้วยผมภาวนาไว้นะหน้าจอผมเนี่ยฝันร้ายทุกรายผมไม่ทราบกล้าพูดได้เลยใครไม่พอใจออกที่ตัวพิมพ์ฝันร้ายทุกรายนึกว่าผมไม่อ่านแล้วผมอ่านทุกอันทุกบรรทัดด้วยเวลาผมอ่านผมจะพูดได้พูดต่างหากผมไม่ทราบนะครับผมภาวนาไว้นะลูกหอกภาวนาไว้นะจ๊ะนะจ๊ะอย่าล้อเล่นนะจ๊ะผมไปไหนต่อมันเนี่ยหลงทางด้วยสิเพราะฉะนั้นการที่นอกจากจะผมจะสอนคนไม่ให้รักกันแล้วซึ่งมันย้อนแย้งทางโลกโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยังสอนคนว่าอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันนะผมไม่เคยรังเกียจใครนี่ผมทำได้แน่นอนด้วยไม่เคยเกลียดใครแล้วก็ไม่เคยรังเกียจใครเลยผมทำได้แน่นอนนะทั้งต่อหน้ารับหลังด้วยเห็นไหมสังเกตไหมครับผมรักษาใครผมจับหมดทุกส่วนที่ไหนเข้าอนุญาตผมจับหมดเลยแม้ว่าที่รับเขาจะอนุญาตผมก็ไม่กล้าด้วยบอกให้รู้ไว้แต่บอกให้รู้ไว้เด้อสิบอกถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตผมก็ยังไม่ด่าด้านกันเลยกันเนี่ยคือลูกงอกเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมั่นเพราะมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่มนุษย์เส้นบางๆกั้นอยู่เส้นนั้นคือเส้นปัญญานะครับเส้นปัญญามันจะมีกั้นกันทุกรายนะครับคนที่มีปัญญามันจะมีเส้นกั้นนะครับคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่มีเส้นหรอกทะลุทะลวงเนี่ยขาดปัญญาที่เจอระวังให้ดีระวังให้ดีเส้นปัญญาเขาขีดด้วยสายตานะช้าบอกให้ทราบไว้ก็ไม่มีเอาเส้นลวดน้ำมาขึงให้เห็นนะครับเส้นปัญญาเนี่ยเขาขีดเส้นนั้นด้วยสายตาของเขานะสี่บอกให้โอเคไหมจบข่าวไปต่อตกลงหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณหุ่นยนต์นะฮะบ้านที่อยู่อาศัยแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีมาจากความคิดเองนะฮะการงานการเงินความรักต่างๆนะก็มาจากความคิดของเราทั้งสิ้น
ไม่ใช่เกิดจากบ้านหลังนั้นมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเกิดจากความคิดของมนุษย์คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละโอเคไหมครับถ้าเราเป็นหัวแถวคิดดีเห็นไหมฮะดีแล้วก็พาคนในกลุ่มให้คิดดีด้วยเห็นไหมครับมันก็คนในครอบครัวมันก็จะดีตามไปด้วยจบไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นไม่ต้องโทษอย่างอื่นนะครับอยู่ที่ความคิดของเราโอเคไหมครับความคิดเราอยู่ที่ปัญญาของเราอีกแหละความคิดคือใจนะครับปัญญาเป็นเหนือกว่าใจนะครับจำด้วยครับน่าจำน่าจำสิ่งที่ลุงหงอนเล่าให้ฟังมันน่าจำอยู่หรอกผมว่านะนะผมว่ามันน่าจำนะโอเคนะไปต่อจ้าเงินหมุนเวียนใช้จ่ายไม่พอค่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายไม่พิมพ์เองซะสิพิมพ์เองซะถ้าอยากได้มากก็พิมพ์เองใช้เองทั้งหมดมาจากความคิดนั้นนะครับมาจากปัญญาเนี่ยคนขาดปัญญาเนี่ยยังไงมันก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วจนเพราะไม่มีปัญญาเพราะทานไงนั่นแหละโอเคไหมเฮ้ยทำไมจอมันเด้งอย่างนี้เปื้อนๆอย่างนี้เห็นไหมเต้นอะไรเด้งติดๆโอ้โหน่าสงสารจอเด้งจอเด้งจอมันเด้งโอเคผ่านไปทีนี้บ้านที่ปลูกตรงสามทางทางสามแพ่งผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านสลับกันป่วยอยู่ตลอดมีพลังงานไม่ดีใช่ไหมครับไม่จริงไม่จริงเอามานี่จะไปอยู่โอเคไว้บ้านหลังไหนที่บอกว่ามีนู่นเอานี่จะไปนอนให้ดูเอามานี่มานี่ไม่จริงไม่จริงเด็ดขาด 100% ด้วยคำพูดที่ว่าเนี่ยมันสั่งสมมาข้ามพ่อข้ามแม่ข้ามรุ่นมันเข้าหูสู่ใจสมองมันทึ่งมาตลอดพอเวลามันอยู่จริงอ้าวก็เจออยู่แค่นั้นอ่อนเลยอ่อนแรงเลยใช่ไหมมันถูกบรรจุผ่านหูผ่านตาผ่านตาไปว่าอ่านเจอบ้างสารคดีนู่นไหนมาอ่านเจอพวกบ้านผีสิงนั่นนะพวกบ้านผีสิงดูมากพวกดูหน้าจอพวกผีๆดูมากสุดท้ายก็บรรจุสิ่งนั้นอยู่ในหัวสมองอย่าไปเชื่อมันอันไหนมาอย่าไปเชื่อมันมากเกินไปใช่ไหมฮะพอเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องพวกนี้พอครับพอแล้วล่ะครับบ้านอยู่ที่ทางสามแพร่งเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปบูชาเทียนที่มันนี่ลุงหงอจะไปเยี่ยมใส่มันทุกที่เยี่ยวใส่เนี่ยมันพูดแล้วมันสุภาพหรอกภาษาพ่อขุนเนี่ยอย่าลืมภาษาพ่อขุนคือภาษาพระทหารนะครับใช้ภาษาพระทหารพูดเนี่ยเวลานี่ทำไปเล่นไปเลยโอเคนะงั้นพวกนี้จะไม่จริงทั้งหมดนะครับขออย่าไปเอาความเชื่อที่คนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอ่ะนั่นก็คือกาลมาสูตร10ข้อ10ประการนะ1นั่นก็คือคนเกิดก่อนเล่าสู่สู่กันมารุ่นสู่รุ่นนะครับ2ตำราเขียนเอาไว้3ดูเห็นสารคดีเข้าหัวเข้าตาบันทึกสมองหมดเอาอยู่จริงๆอ่ะก็เลยปลูกฝังอยู่ตรงเนี้ยจะหลับก็อยู่ตรงนี้เพราะมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีทางสามแพร่งทางสามมันไม่ดีสุดท้ายมันก็เลยไม่ดีโอเคมั้ยครับมันก็สะสมอยู่เงี้ยเถียงหนูออกมั้ยล่ะหายใจซะมันจะได้หมดจดสำหรับท่านที่อยู่ทางสามเอามานี่ไปอยู่เองถ้ามีเงินซื้อจะซื้อมันทุกที่ที่มันทางสองแพร่งจะรู้นะถ้ามีสตางค์ซื้อจะซื้อมันทุกที่มันไม่มีเฉยหรอกจึงได้แค่พูดอยู่ในขณะนี้โอเคไหมพี่ผ่านไปบ้านที่ปลูกตรงสามโอเคเรียบร้อยนะคุณชัยวิเชษนะต่อไปเลิกเข้าใจเป็นเช่นนั้นซะเลิกเข้าใจพอๆกับเขาว่าเลิกเชื่อเดียวกันนะใช่ไหมครับเพราะเชื่อจนเข้าใจจนเชื่อคนอื่นเขาเล่ากันมาเข้าใจจนเชื่อฝังแน่นเลยก็ว่าเลิกเข้าใจสิ่งที่เคยเชื่อต
ตรงนั้นเสียภาษาผมนุ่มนวลไหมครับเลิกเข้าใจในสิ่งที่เคยเชื่อสิ่งนั้นเสียมันก็แปลว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดกันอยู่เวลานี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่คิดไปคิดมาก็จะมาอยู่ตรงนี้สลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแชร์ความคิดในนาทีนี้จากท่านถามผมตอบพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปต่อโอเคนะคนที่สุขภาพไม่ดีมีอาการต่างๆเป็นนู่นเป็นนี่เกิดจากอะไรคะแล้วคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยแต่บางคนก็แอ่อนแอมากเป็นเพราะอะไรคะวันนี้ก็มีคนถามนะวันนี้คนถามผมที่นี่นะอายุอานามเกินกว่า 60-70 ปีแน่นอนมากับพระสงฆ์สองรูปท่านถามผมว่าไอ้ที่ตัวท่านเป็นนู่นนี่นั่นเกิดจากอะไรผมก็เลยบอกว่าคำตอบความเดียวห้ามต่อรองนะคือเพราะตัวของเจ้าเกิดมาของเจ้าเองจบอย่าต่อ เป็นเพราะอะไรคนที่สุขภาพไม่ดีมีการต่างๆเป็นนู่นเป็นนี่เกิดจากอะไรคะเกิดจากเจ้าเกิดของเจ้ามาเองแทนที่เกิดตอบว่ามาจากวิบากกรรมเปล่าเลย ใช่ไหมลุงงอกตอบคำเดียวจบไม่ต้องตอบวิบากกรรมมันยาวเห็นไหมแล้วคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยอย่างลุงงอกนี่ไงไม่เป็นอะไรเลยยกตัวอย่างมีให้ยกตัวอย่างแล้วนะลุงงอกนี่ไง75แล้วจ้าไม่เป็นอะไรเลยบอกคิดและพูดเช่นนี้กำลังพูดถึงตรงนี้ก็เข้ามาจากความคิดของเขาถึงไม่เป็นอะไรนะครับลุงออกมาจากความคิดของลุงออกลุงออกจึงไม่เป็นอะไรลุงออกคิดในสิ่งที่ลุงออกรู้เราจะฟังให้เลยนะฮะภาษาลุงออกนะถ้าใครจำได้จำเลยนะครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เขาใน 7,900 ล้านคนนะครับอยู่ว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังหาวิธีให้รู้อยู่ก็แปลว่าลุงงอกจะรู้ในสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่รู้หรือเขานั้นกำลังหาวิธีอยู่สองลุงงอกจะคิดในสิ่งที่ลุงงอกรู้สามลุงงอกจะพูดในสิ่งที่ลุงงอกคิดสี่ลุงงอกจะทำในสิ่งที่ลุงงอกพูดสิ่งที่ลุงงอกพูดมีอยู่สามเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพ2. สิ่งแวดล้อม 3. เรื่องของพลังงานมี3เรื่องนั่นเองโอเคไหมครับนี่แหละคือข้อจำกัดของลุงหมอกมีเท่านี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะถือว่ายิ่งใหญ่นะครับสิ่งแวดล้อมใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับพลังงานยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งนะครับพนักงานพูดถึงพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่ใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของดินฟ้าอากาศนู่นเรื่องฝนตกไม่ตกลมร้อนมากนู่นเรื่องสุขภาพสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่มาชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมเนี่ยสัมผัสแต่ต้องได้นะเพราะฉะนั้นอะไรก็หยุดลุงออกไม่ได้หรอกจ้า ที่ว่านี่โอเคไหมไปด้วยกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราจึงพูดจาเช่นนี้ดีไหมพี่โอเคไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งเสียงไม่ใช่ภาษาและภาษาก็ไม่ใช่เสียงและบทสวดมนต์มันเป็นภาษาแต่เราแปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องถือว่ามันเป็นแค่เสียงใช่ไหม
ช่ภาษาสำหรับเราใช่ไหมครับแต่คนที่ฟังออกแปลได้ก็เป็นภาษาสำหรับเขามีแต่ไม่ใช่เสียงสำหรับเขามีแต่ไม่ใช่เสียงสำหรับเราสำหรับเขาแต่ภาษาที่เขาแต่ภาษาที่ออกมาจากลุงออกมันเป็นประเภทไหนครับอ่านซะตั้งยาวผมก็อ่านยาวทั้งหมดสุดท้ายก็ไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกแต่สรุปแล้วอ่านแค่นี้ก็สรุปได้ฟังสองอย่างนอกนั้นทำไมแปลเองนะผมจะให้หลักเสียงไม่ใช่ภาษาแน่นอนแต่ภาษาก็คือเสียงแง่ๆเช่นได้ยินผ่านเมื่อกี้ถามว่าภาษาอะไรนั่นคือเสียงที่ไม่ใช่ภาษาส่วนภาษาคือเสียงเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันมันอยู่ออกมาจากปากใช่ไหมนะต้องพิสูจน์ไหมเนี่ย get into ไหมเนี่ยถ้าเข้าใจแค่ประโยคนี้ก็เข้าใจสองประโยคก็เข้าใจแล้วถึงใส่ภาษาเยียวส่วนบนส่วนแรงต่างนั้นก็ออกมาจากอย่างที่ว่านี่ถึงจะแปลไม่ออกหรือไม่แปลก็ตามทีอันนั้นมันเป็นที่มันยาวกว่าผมถือว่าเป็นที่ฝอยเอาตัวต้นมันจริงจริงเสียงไม่ใช่ภาษาเสียงเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะตอบเป็นคลื่นคลื่นเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นพลังงานเห็นไหมครับพลังงานน่ะมันมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานเสียงของลุงงองที่มันออกมานั้นน่ะมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันจึงสามารถรักษามนุษย์ได้เช่นปวดหัวตัวร้อนแข้งขาอะไรต่างๆนั่นแหละเพราะเสียงลุงงองมันบริสุทธิ์มันจึงเกิดผลสำเร็จโอเคไหมครับนั่นแหละงั้นก็จับลุงงองเป็นหลักนะแล้วไปเปรียบเทียบจากคำถามที่ท่านถามมาว่ามันหักล้างกันยังไงแบบไหนเห็นไหมครับโอเคนะจะเป็นการสวดมนต์เป็นการท่องสุดคูณมันดีหมดแหละถ้าถามผมอะไรมันดีกว่ากันท่องสุดคูณดีกว่าเพราะโบลบคืนหารทำมากินได้เห็นไหมรับเหมาถมที่ได้โอเคนะครับทำการค้าได้สวดคูณสวดมนต์ทำอะไรได้บ้างไม่ได้ดูแคลนนะที่ว่าต้องการจะเล่าให้ฟังว่าข้อเท็จเป็นเช่นไรข้อจริงเป็นไงดีทั้งหมดรวมความนี้แล้วแต่ว่าใครตระหนักอะไรเช่นพระสงฆ์ท่านไม่ได้ประกอบสมาชีพชอบโอเคไหมท่านจะนั่งสูตรคุยไปทำแมวทำไมถ้างั้นน่ะใช่ไหมท่านไม่ประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกเขาว่าท่านก็ต้องสวดมนต์ภาวนานั่นคือหน้าที่ของท่านใช่ไหมล่ะเราต้องประกอบอาชีพบวชลบคุณหารทำมาค้าขายรับหมอถมที่สร้างบ้านเดินอาศัยต้องเรียนเรื่องท่องสูตรคูณโอเคไหมครับและถ้าหากว่าจะสวดมนต์ได้ด้วยมันไม่ยกกำลังสองเลยนี่วิธีคิดเพื่อสรุปก็ต้องคิดอย่างนี้ฉะนั้นจึงไม่ใช่มีอะไรผิดถูกโอเคไหมครับผมเป็นคารวาสถ้าผมเลือกผมเลือกท่องสูตรคูณแล้วครับ ถ้าผมไม่บวชผมก็ต้องเลือกท่องสวดมนต์แล้วครับถ้าผมสวดมนต์ไม่ได้แล้วใครจะนิมนต์ไปฉันเพลทีเนี้ยใช่เปล่าเอาความจริงมาว่ากันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะแมนบอกชอบความจริงไหมที่ว่าถ้าชอบก็ไปกันต่อก็แค่นั้นเองหนุ่มผมนี่มันหนุ่มจริงแล้วเพราะอยู่ที่สถานะภาพโอเคนะพระสงฆ์ท่านไม่ได้ทำมาหากินเหมือนชาวคารวาสท่านก็ต้องสวดมนต์นะครับนั่งภาวนา
ก็เพราะมีพระสงฆ์นั่นนะฮะจึงมีพระพุทธศาสนายืดยาวมาถึงทุกวันนี้และจะมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกันเห็นไหมครับอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันไว้ข้างหลังสำนวนไปด้วยกันบ้านพึ่งวัดวัดพึ่งบ้านโรงเรียนพึ่งวัดวัดพึ่งโรงเรียนก็พึ่งผู้ปกครองนั่นแหละใช่ไหมครับวัดก็พึ่งผู้ปกครองก็ทำบุญไงใช่ไหมวัดมีสถานที่ก็ต้องเรียนสร้างโรงเรียนในวัดใช่ไหมครับคิดอย่างบูรณาการต้องคิดอย่างที่ว่านี้มันจึงจะเป็นความสุขในรูปแบบของชุมชนนะครับชุมชนใดต้องการความทุกข์ทีเนี่ยถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องและอย่าทะเลาะกันก็แค่นี้มันก็จบแล้วเถียงไม่ได้เนี่ยเถียงหนุ่มไม่เถียงเนาะใช่ค่ะคุณลุงหนูนี่แหละคนแรกที่ไม่มีปัญหาค่ะดีไม่เป็นอันดีมากนะครับคนไม่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหามันก็จะปลดง่ายมีปัญหาทุกคนนั่นแหละแต่ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยง่ายทุกคนคนที่แก้ไขง่ายคนนั้นก็ถือว่ามีบุญบุญก็คือปัญญาโอเคไหมปัญญาบุญคืออะไรคือความเข้าใจเข้าใจแก้ปัญหาได้โดยง่ายนะครับมันก็นั่นคือคนมีบุญบุญคือความเข้าใจมีความเข้าใจแก้ปัญหาได้ง่ายนั่นแหละมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นประจำวันได้ง่ายได้ง่ายและได้ง่ายนั่นแหละคือคนที่มีบุญไอ้แม่นบ่ผมมันเข้าทางเข้าทางจริงเหรอเราคิดดิเสียวถ้าไม่คิดมันไม่เข้าท่าหรอกถ้าคิดมันจริงจะเข้าท่าถ้าคิดแล้วมันจะเกินความเชื่อเกินข้างหลังเกินถ้าคิดแล้วมันจะเกินความเชื่อโอเคนะครับถ้าไม่คิดก็เชื่ออยู่งั้นนะครับเชื่อนะเชื่อลุงหงอกไม่ได้อะไรหรอกครับเชื่อลุงหงอกไม่พาคิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนามันลุงหงอกจึงจำเป็นต้องมีที่พาคิดโอเคนะครับหวังว่าคงจะ get intoพวกหินที่เขาบอกว่าหินชนิดนี้ช่วยเรื่องสุขภาพหินชนิดนี้ช่วยล้างพลังงานลบหินชนิดนั้นช่วยเรื่องการงานการเงินความรักจริงๆแล้วมันช่วยได้จริงไหมครับเพราะวัตถุทุกชนิดมีพลังงานแล้วพลังงานในหินมันช่วยเรื่องเหล่านี้ได้จริงไหมครับหรือเป็นของลวงโลกเป็นจิตหรือเป็นจิตวิทยาครับของในโลกมันไม่ใช่ของหลวงโลกของในโลกไม่ใช่ของหลวงโลกจะได้นะหินที่เขาว่านั้นนะที่จะช่วยเรื่องสุขภาพยังไงมันก็มาจะตอบว่าไม่ใช่มันก็ยังกระไรอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าถ้าใช่กับไม่ใช่มัน 100% กับ 0% นะมันหักดิบจนเกินไปนั่นนะอ้าวทีละท่อนพวกหินที่เขาว่าหินชนิดนี้ช่วยเรื่องสุขภาพหรือชนิดใดก็ตามทีถ้ามีไว้ครอบครองแล้วจะทำให้สุขภาพดีประมาณนั้นแหละโอเคไหมครับกรณีนี้ถามว่ามันเชื่อได้ไหมถ้าเป็นผมเลือกนะหินก็คือโลหะได้ไหมครับแปลงมาเป็นโลหะซะหรือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งก็แล้วธาตุเช่นธาตุตะกั่วธาตุอลูมิเนียมนะแล้วก็ธาตุหินแกรนิตเนี่ยโอเคไหมธาตุหินอ่อนนะธาตุหยกโอเคไหมธาตุเพชรโอเคไหมครับโอเคนะครับว่าธาตุธาตุทองคำโอเคไหมครับเนี่ยครับว่าธาตุแปลงจากคำว่าหินมาเป็นธาตุซะธาตุที่ว่าก็ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับ
แปลงเป็นถามว่าถ้ามีแล้วมันให้พลังงานเรื่องสุขภาพมั้ยถ้าให้ผมเลือกนะถ้าอธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกทอนกับเพชร นอกนั้นผมเอาไปไหนเชิญเอาไปไหนก็เอาไปผมไม่สนโอเคไหมครับถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกธาตุทองกับธาตุที่เรียกว่าเพชรโอเคไหมครับนอกนั้นไม่สนเยี่ยมแสงอะไรก็ได้จบไหมนี่คือลุงออก งั้นท่านก็คิดต่อนะครับและนี่แหละคือปัญญานะครับโอเคเนาะเห็นนี่ช่วยพลังงานลบเห็นนั้นช่วยเรื่องการเงินการทองยิ่งไปกันใหญ่นะครับไอ้ธาตุทองเนี่ยคือเงินทองตัวแท้ตัวของจริงคือธาตุทองโอเคไหมครับพอแล้วฮะอย่าให้มันเลอะอย่าให้ชีวิตมันเลอะจนเกินไปแต่ก็มีผู้ทำมาหากินในเรื่องของพวกนี้นะก็ดีครับเพราะว่าทีนี้ผมพูดเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้มัน 7,900 ล้านคนนะมันนานาทัศนะความชอบมันแตกต่างกันโอเคไหมใครก็ชอบสิ่งใดก็ปล่อยก็ชอบไปเราชอบสิ่งใดเอาคำว่าเขากับเราเป็นตัวตั้งเราเห็นไหมไม่เอาสิ่งนั้นเราก็อย่าไปว่าเขาโอเคไหมครับเขาเอาสิ่งนั้นก็เรื่องของเขาดีไหมครับต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขอย่าพัวพันน้องเราเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้น้องเราเป็นในเมื่อพี่บอกแล้วกล่าวแล้วเตือนแล้วน้องก็ยังไม่ฟังพี่หรือฟังก็ยังงั้นงั้นงั้นมันก็เขาก็คือน้องน้องคือเขาน้องก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นเขากับเรามันอยู่ใกล้กันจริงแต่มันคนละความคิดคนละความชอบคนละความถนัดโอเคไหมครับต้องแบ่งตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันในรูปพี่และน้องจบไหมครับคนอื่นก็คิดทำนองเดียวกันนั่นแหละเห็นนะเรื่องของพลังงานมันมีหมดนะครับขี้หมาก็มีพลังงานนะครับขี้ควายก็มีพลังงานนะครับจับหน่อยครับก็พลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่มันเป็นยังไงถ้าหากว่ากลิ่นควันเนี่ยมันเหม็นก็ไม่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับนะขี้หมามันเหม็นกลิ่นมันก็ไม่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีบริสุทธิ์โอเคไหมสิ่งนั้นลุงหงเรียกว่าพลังงานแต่มันเป็นทุกอย่างเป็นทั้งกลิ่นเป็นทั้งรสชาติแล้วเป็นทั้งสีเลยนะมันเป็นทุกอย่างนะมันไม่เป็นอะไรสักอย่างกับพวกครั้งโอ้โหมันเป็นทุกอย่างเลยใครจะรับได้นะนะหมอก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละโอเคนะจบเนาะคุณลีครับใช้ได้ถามก็ดีครับก็ต้องการแชร์กันแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดอย่าบอกว่าผิดถูกถ้าผิดถูกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับพอผิดปุ๊บมันก็เป็นศูนย์ถูกปุ๊บมันก็เป็นร้อยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนั่นนะพอใจไม่พอใจดีกว่ามันยังมีส่วนแบ่งอยู่อย่างนั้นก็80-10อย่างนี้80-50อย่างนี้60-40เนี่ยนะฮาร์ฟฮาร์ฟกันแล้วกันครึ่งครึ่งกันแล้วกันมันก็ยังไปต่อได้ถ้ามันผิดถูกแล้วมันไปต่อไม่ได้มันเป็นศูนย์กับเป็นร้อยเลยนั้นใจเราต้องอย่าให้มีผิดโอเคนะแล้วเราจะมีความสุขใจเราอย่าให้มีเขาว่าแพ้ชนะใจเราต้องแบ่งที่อื่นให้เขาอยู่บ้างถ้าเราเป็นเจ้าของที่นะ โอเคไหมครับก็คิดในกรอบนี้มันก็จะทำให้เรามีพลังงานในตัวเองขึ้นมามันจะเวิร์กเป็นอย่างนั้นร่างกายแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีเช่นลุงงอกเนี่ยนี่เป็นต้นโอเคไหมยกตัวอย่างตัวเอาลิเลยครับจะไม่ไปยกตัวอย่างใครล่ะครับยกตัวอย่างคนพูดเนี่ยถ้าไม่ใช่ลุงออกสามารถฉี่รถสิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์หนักนะได้ครับฉี่
แล้วไม่มีผลอะไรมันก็น่าจะใช่เหมือนกันมันก็น่าจะใช่ท่านอย่าไปทำสเปรย์สปานะลุงหงอกไม่เหมือนใครนะบอกยังไงลุงหงอกไม่เหมือนใครแน่นอนในโลกนี้ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนลุงหงอกไม่เหมือนเขาทั้งหมดโอเคไหมผมก็เชื่อมั่นว่า 7,000 กว่าล้านคนก็ไม่เหมือนลุงหงอกแน่ๆเช่นผมพูด2คำจบเลยเช่นคำว่างอกเนี่ยมันเหมือนกันไหมคำว่าเหมือนกันเนี่ยมันมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรมันต้องมีตัวแปรหรือว่ามีปัจจัยร่วมมาอธิบายเช่นคนงอกเนี่ยมันเต็มกันทั้งโลกมันเยอะเหลือเกินถามว่าจำนวนเส้นที่มันงอกเท่ากันมีไหมครับอันที่ว่าเท่ากันคำว่าเท่ากันแปลว่าเหมือนกันนะเออลุงงอกไม่เหมือนใครทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนก็คือตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่า 7,000 กว่าล้านคนก็ไม่มีใครเหมือนลุงหงอกเพราะคำว่าจำนวนเส้นของหงอกมันไม่เท่ากันยังไม่พอความยาวของเส้นแต่ละเส้นมันหงอกมันก็ไม่เท่ากันสรุปแล้วมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงง่ายไหมครับไม่ต้องคิดเลยเฉลยเลยตรงนี้เป๊ะเลยแมนบอกพยักหน้าซะถ้ามันใช่อ่ะอีกทีนึงก็ได้ทำไมถึงไม่เหมือนกันลุงหงอกวินาทีนั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้ถามว่าใครมานั่งแทนที่ได้ในเวลาเดียวกันไม่มีทางใช่ไหมตอบแค่นี้จบเลยเห็นไหมครับอธิบายแค่นี้จบเลยคนที่มีปัญญาเนี่ยเฮ้ยมันเบิร์นวายเว็บเลยว่ะลุกขนลุกสูสาเลยอ้าวพูดเล่นนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเซตให้มันลงตัวชีวิตจะง่ายเยอะถ้าสรุปอย่างที่ลุงหงอกสรุปให้ฟังเห็นไหมครับผมว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะหนักเนื้อหนักตัวมันจะเบาด้วยพละกำลังจะเกิดขึ้นมาด้วยเอนเนอร์จีมันจะทำงาน working โอ้โหตลอดวันโอ้เลยว่าไปหนุ่มแปลว่าอะไรไปหนุ่มไม่แปลเลยแล้วตกม้าตายโอเคถ้าไม่ใช่ลุงงอกสามารถฉี่รถสิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ผมก็พูดจังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวเราไม่มีหรอกนะเฮ้ยเขากล่าวไปทั้งเมืองแล้วโว้ยนั่นมันเขาไม่ใช่ลุงงอกเอ๊ะได้ไหมครับลุงงอกว่าลุงงอกบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราถ้าท่านไม่มีมันอยู่ในตัวผมกันแล้วกันสิ้นเรื่องจบข่าวไปเนี่ยได้ไหมถ้ามันอยู่ในตัวท่านไม่มีมันอยู่ในตัวลุงงอกกันแล้วกันเนี่ยได้ไหมทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดจบในการอธิบายเหมือนกันง่ายๆลุงอ๋อครับทำสมาธิท่าดินลุงครับทำสมาธิท่าดินน้ำลมไฟกันได้จะกำจัดความทุกข์ที่อยู่ในกายในใจในจิตได้ไหมครับได้สิครับไม่ได้เขาจะมีทำไมล่ะครับไม่ได้เขาจะมีทำไมคำว่าปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตานะมันเป็นเรื่องราวของปฐมฌานนะไอ้ลูกปิติสุขเอกคตานั่นคือคุณลักษณะหนึ่งที่มันบ่งชี้ว่าจะได้ฌานในขั้นปฐมฌานปิติสุขเอกคตาคำว่าเอกคตามันแปลว่าลุงครับสมาธิท่าดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งดินน้ำลมไฟเนี่ยฮะคำว่าเอกคตาหมายความตรงนี้เห็นไหมครับค่อยๆทำครับมันจะได้มันเองนะครับกำจัดทุกข์ที่อยู่ในกายในใจได้ลุงออกทำได้แน่นอนก็แปลว่าได้แน่แต่คนอื่นทำได้ไหมล่ะปิติสุขเอกคตาถ้าได้ก็ในกายใจของเรามันก็ไม่มีทุกข์ใช่ไหมฮะลุงหงอกไม่มีทุกข์หรอกสุขก็ไม่มีหรอกเพราะทุกข์กับสุขมันเท่ากันมันจึงไม่ทะเลาะกันมันเท่ากันไงสุขเท่ากับทุกข์มันก็ไม่หนักข้างใดข้างหนึ่ง
มันจึงไม่ทะเลาะกันอยู่ในที่เดียวกันคืออยู่ในตัวเราเองภาษาลุงหมอง่ายนะสุขเท่ากับทุกข์มันไม่โอนเองมันก็ไปเสมอต้นเสมอไปมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเท่ากันซะแล้วเงี้ยแม่นบ่ใช่ก็ไปต่อลุงครับทำสมาธิผิดทางจะเกิดอะไรครับยังไงเรียกว่าผิดทางครับจะได้ไม่ไปผิดทางพูดคือสมาธิจริงๆนะฟังให้ดีครับจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำนำพานะจำได้ครับตรงนี้สมาธิเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีถ้าผมใช้คำว่าต้องแปลว่าอย่าย้อนแย้งมันเป็นภาษาตายผมไม่ค่อยใช้ภาษาอาจจะบางทีเท่ากับเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าหากผมใช้คำว่าต้องแล้วก็มันพักบังคับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจให้ชัดๆด้วยไม่งั้นจะไปกันยากลูกหมอครับทำสมาธิผิดทางจะเกิดอะไรครับยังไงเรียกว่าผิดทางครับจะได้ไม่ไปผิดทางผมเริ่มต้นก่อนทำสมาธิโดยปกติแล้วจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตถ้าเราทำเองโดยที่ไม่มีใครควบคุมให้แปลว่าไม่มีผู้นำเรามีโอกาสเตลิดเปิดเปิงนะโอกาสจะเยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่า 80-90% ทีเดียวที่จะหลุดโผล่ 80-90% ทีเดียวที่จะเสียรางวัลผิดที่ผิดทางมันยากตรงที่ผู้จะเป็นผู้นำมันยากตรงนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยผู้นำพาสมาธิได้แต่ลีลาได้แต่วาจาได้แต่สำนวนได้แต่โวหารได้แต่ความเป็นปราชญ์ได้แต่เป็นศิลปะได้แต่เป็นพิธีการพิธีกรรมส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นแปลว่าเข้าไม่ถึงพอที่จะเป็นผู้นำผู้พาเขามาเข้าถึงผมก็พูดเสมอว่าถ้าจะตามใครหรือถ้าจะให้ใครในโลกนี้เป็นผู้นำพาสมาธิซึ่งผมก็เปิดตัวตนก่อนแล้วว่าการทำสมาธิจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำนำพาเห็นไหมครับเราจึงจะไม่หลงทิศหลงทางแน่แปลว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์ทีนี้คนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ตั้งตนเป็นครูอาจารย์นั้นจะต้องเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำที่ไม่มีทางผิดพลาดเลยก็คือพระโสดาบันอย่างต่ำที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะตามใครหรือใครเป็นผู้นำถามเขาก่อนถามก่อนเลยผู้แสดงธรรมทุกวันนี้จะเป็นใครก็ได้จะคารวาสอุบาสกอุบาสิกาเราก็ถามเขาซะจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ถามท่านซะอย่าไปมัวเกรงใจเพราะมันไม่ใช่เวลาเกรงใจมันเป็นการถามว่าท่านมีจริงไหมสิ่งท่านพูดด้วยเย้ยย้อยๆนั่นมีจริงไหมถ้ามีจริงก็นำพาสมาธิถามไม่ได้ว่าท่านเข้าถึงพระธรรมระดับไหนนั่นเองครับโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ให้เขาตอบโอเคไหมครับมันถึงยุคถึงสมัยนี้มันต้องเป็นเช่นนั้นอย่ามัวดำน้ำเพราะส่วนเสียก็คือผู้ตามส่วนมากแล้วส่วนเสียคือผู้ตามโอเคไหมครับคนผู้ตามเป็นจำนวนมากนะเสีย80ดี20ผู้นำเขาไปได้นะเพราะว่า20เกื้อกูลอยู่ตรงนั้นนะ80เขาไม่สนเท่าไหร่นะเงี้ย
อะไรทำนองนั้นลองคิดในแนวทางที่ลุงออกชี้แนะนะถ้าหากว่าทำแบบอะไรล่ะเผินๆนั่นก็ได้ครับทำจริงจังนั้นมันต้องนะในบ้านเราดนทีวีมันมีนำพาสมาธินับท้วนที่ไหนแล้ว เอาเลือกเอาสิครับสมาธิก่อนนอนเงี้ยสมาธิอะไรนะไม่รู้ก็มีชื่อเลยครับดูก็ไม่ค่อยจดจำมันเยอะแยะเลยก็สมาธิบรรยายเยอะแยะไปนะอย่าได้แต่ถามเพราะมันมีอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่องของสมาธินะนะนะแต่นอนทำปีลังกาทั้งทำขับหรือขี่ทำได้ทั้งนั้นสมาธิโอเคไหมครับมันหลากหลายเยอะโอเคก็ไปตามทางนี้ก็แล้วกันนะคุณนะที่เบสโอเคแล้วจบข่าวนะไม่กล้าหน้าใหม่ขอถามลุงว่าเป็นสิวหินที่ใต้ตาเยอะมากเคยไปทำเลเซอร์เอาออกแล้วหายไปพักเดียวแล้วขึ้นมาใหม่ครับมีฝ้าที่โหนกแก้มทั้งสองข้างด้วยชอบกินหมู3ชั้นหมูทอดกินขนมกินนมรสช็อกโกแลตมากเลยค่ะเพราะแสงแดดฮอร์โมนเพราะอาหารขยะหรือเปล่าคะเดินออกกำลังกายทุกเช้าค่ะวันหยุดไปว่ายน้ำค่ะห้อย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 อยากหายเป็นสิวดิจ้าเจอสองมือความจริงผมช่วยคนมาเยอะนะเป็นฝ้าสองมือนี่ครับสองมือเปล่าช่วยเป็นฝ้ามาเยอะมาเยอะมากเลยนะ ทั้งสิวทั้งฝ้าแหละสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนจบไหมครับจบนะหาโอกาสมาครับผมครับคุณพี่หาโอกาสมานะระวังหน้าลายนะเลเซอร์เลเซอร์มันบุ๋มนะหน้าเป็นตุ๊กแกนะเป็นคางคกนะทำไปเล่นไปคนเขาทำเขาได้เงินแต่ตัวเรามันฝ่ายเจ็บและฝ่ายเสียเงินทำแล้วก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงที่มันเป็นที่เขาว่าแหละให้มันไขมันมันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้งั้นเจอสองมือปากหงอกเดี๋ยวรู้เองโชคคนมาเยอะโดยเฉพาะที่เด็กรุ่นประมาณก่อน20เนี่ยจะเป็นเยอะ20ปีมัธยมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมัธยมปลายมัธยมต้นปลายอุดมศึกษามีบางคนเนี่ยเป็นเยอะมาอายุ14 15มาแป๊บเดียวหน้าตาอย่าไปสูญเสียกับสิ่งเหล่านั้นครับลุงครับถ้าฟังเสียงลุงที่บันทึกแล้วจะรับพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับได้สิเพราะเจ้าของก็มีชีวิตอยู่ เจ้าของเสียงที่บันทึกเอาไว้ใน YouTube เนี่ยใช่ไหมครับ เขานั่งพูดอยู่นี่ตลอดเวลาอยู่ก็เป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้น โอเคนะก็ได้ตลอดเวลาแล้วครับจบเนาะลุงครับถ้าทำผิดทางไปแล้วลุงแก้ได้ไหมครับสำนวนอะไรล่ะหลงติดยาคืออะไรหลงทางอะไรนะสำนวนอะไรนะหลงติดยาพาเสียอนาคตไอตัวข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรหลงเลย ได้ทั้งนั้นแล้วครับแต่ถ้าหากว่ามันเข้าปิ้งไปแล้วเนี่ยหูแว่วไปแล้วเนี่ยโอ้โหยากแน่เลยสมาธิเพราะมันประสาทเนี่ยมันจะสับสนกันมันจะช็อตเซอร์กิตไฟฟ้าสมองจะช็อตเซอร์กิตหูแว่วหูมีเสียงอย่างเงี้ยอันนั้นจะ
ยากหน่อยนะครับก็ลองดูสิครับพลังนี้มันได้ทั้งข้อเสียง่ายง่ายที่บ้านเนี่ยเสียบหูฟังเสียบหูเนี่ยรู้จักเสียบหูไหมสมอลทอล์กไงฟังมันมีคลิปอยู่แล้วนะนะนะคุณณทิเบตนะครับโอ้ยมันมีอยู่ใน YouTube อยู่คำสมาธิขอตามลุงครับเออตามผู้ใหญ่มาไม่กลับถูกแล้วครับโอเคจบนอฟเฟสมาถึง YouTube อ้าวชาว YouTube บ้านเรานะครับปืด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 มีคำถามบอกคุณลุงคะขออนุญาตถามค่ะเคยดูที่เขาอ้างว่าคนที่มาจากเวทีโทษคนที่มาจากเวลาของมิติคนที่มาจากเวลาของมิติเวลาที่เป็นอนาคตเป็นไปได้จริงไหมครับโอ้ใครเนาะใครเนาะในตลาดสดตลาดแห้งมันเป็นใครเนาะคุณลุงคะขอถามว่าเคยดูที่เขาอ้างว่าอ๋อเคยดูที่เขาอ้างว่าคนนั้นคนนั้นที่ดูเนี่ยคนนั้นก็แล้วกันผมแปลแทนให้นะผมเพิ่มไทยเป็นไทยให้กันแล้วกันผมเพิ่มไทยจากไทยให้นะเคยดูที่เขาอ้างว่าแปลว่าเคยดูจอทีวีเห็นนะคนที่มาจากเวลาของมิติเวลาที่เป็นอนาคตคนที่มาจากเขาว่าอนาคตโอ้มาจากอนาคตคำว่าอนาคตแปลว่ายังไปไม่ถึงอย่างเช่นพรุ่งนี้เป็นอนาคตอาทิตย์หน้าคืออนาคต5ปีข้างหน้าคืออนาคตคนที่เขาบอกว่ามาจากมิติของเวลาอนาคตแปลว่าโอ้โดย common sense นะฮะลุงออกจะรับไม่ได้ตรงนี้นะครับจะรับไม่ได้โดยเซนส์ธรรมดาจะรับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าจะมาจากอดีตนะมาจากอดีตและมาบอกอย่างนี้เส้นผมจะรับได้ง่ายๆจากการอ้างถึงความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับนะก็แปลว่าทุกสมุทัยนิโรธมันมาจากอดีตทั้งหมดนะถ้าบอกว่ามาจากอดีตอย่างนั้นลุงหมอกรับสบายแต่ถ้าบอกว่ามาจากอนาคตเห็นไหมลุงออกไม่รับแน่นอนโอเคไหมครับชัดไหมครับใช่ว่าแน่นอนนะใช่เนาะใช่ว่าอ้าวหายไปไหนโอเคครับมาแล้วใช่ว่าแน่นอนนะครับงั้นก็แปลว่าเขาอ้างว่าที่ว่านั้นเราก็มีสองหูเนาะสรุปเลยเขาคือเขาเราคือเราดีไหมครับถ้าเอาเขามีคนเดียวกันถ้าเธอจะเอาเขาเธอเขาไปอยู่กับเขาสิ ผมฟังคนข้างบ้านเขาเถียงกันก็เคยได้ยินมาก็เลยว่าได้ฟังต่อเสียงนั้นเสียงนั้นชัดไว้ถ้าเธอจะเอาเขาเธอเขาไปอยู่กับเขาสิโอ้โหช่วยเลยคนฟัง อยู่ไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาคือเขาเราคือเรานี่มันบ้านเราทีวีเราก็ต้องคุยกันด้วยภาษานี้แหละมันถึงจะถึงกึนกึนแปลว่าอะไรไม่รู้รู้จักแต่กึนไก่กึนไก่คือไตไก่นะฮะไตไก่เรียกว่ากึนไก่นะครับโอเคผ่านไปเนาะอันนี้ถือว่าไม่เข้าร่องลุงออกแต่พอเข้าใจแล้วผมลุงออกครับข้าวในนาจะตายหมดแล้วครับที่อำเภอแวงน้อยขอนแก่นขอลุงหมอช่วยให้ฝนตกด้วยครับเฮ้ยไปที่กระทรวงเกษตรไม่ดีกว่าเด้อที่นี่เขามีกรมก็ตามฝนได้นะ
ชัดไหมทีนี้เขามีงบประมาณปีหลายร้อยล้านนะจดหมายขอเขาไปสิลุงออกไม่ใช่เจ้าของน้ำฝนนะจะมาของ่ายลุงออกบอกแล้วนะว่าประมาณหนึ่งสิงหาเนี่ยจะไม่มีฝนตกสักเม็ดเอาทำไปเล่นไปนี่มัน7-8สิงหาใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่โทษนี่มัน7-8กรกฎาคมโทษทีโอนะดีไม่ดีกลางกรกฎาคมเนี่ย20วันจะมีฝนนะเนี่ยบอกกันนะบอกกันนะยังไงก็ตามทีก็อยากให้มันตกทั่วถึงกันวันนี้นั่งแท็กซี่นะก็บอกบ้างอยู่ที่ศรีสะเกษสุรินทร์ข้าวหวานไปแห้งตายหมดไม่มีน้ำเลยแถวโคราชบ้านเอ็งเนี่ยโอ้ยาวเลยแล้วแถวนั้นไม่ได้กินข้าวแล้วกันแล้วจ้าทุ่งกุราร้องไห้ลูกไห้ต่อไปอีกประมาณกุราร้องไห้มันอยู่ตรงกลางระหว่าง5จังหวัดนะครับ5หรือ4มันมียโสธรมันมีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และ101ยังไงเนี่ยมีโคราชมันเองหน่อยไม่ใช่หรือมี101ตรงกลางก็เรียกว่าทุ่งกุราร้องไห้มันจุดปลูกข้าวหอมมะลิหอมก้อยเลยโอเคนะ เรื่องฟ้าน้ำฟ้าฝนก็ผมก็เตือนมาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติเนาะก็เตือนกันเอาไว้ว่าปีนี้ถ้าหากว่านี่มันกรกฎาคมเนาะถ้าน้ำไม่เต็มคันนากลางเดือนกรกฎาคมเชื่อขนมไม่อยากกินเลยนะแค่ข้าวในปีนี้จะไม่มีเกี่ยวมันไม่มีข้าวจะเกี่ยวหรือว่าข้าวไม่มีรวงมันรีบหมดก็คือมันตายคาต้นนั่นแหละว่าทำไมมีเพราะว่าน้ำมันจะหมดซะก่อนที่ข้าวจะมีรวงนี่ก็คือตรงนี้เป็นห่วงคือตรงนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกสิงหาหรือว่ากลางกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นปีหน้านี่ตายทั้งประเทศปีนี้ยังพอมีน้ำบางส่วนหรือว่า3ใน4ส่วนของประเทศยังพอมีอยู่3ใน4ส่วนของประเทศปีนี้หรือปีนี้มียังพอมี4ใน5ส่วนแต่น้ำมันไม่มากไม่ล้นมัน4ใน5ส่วนพอได้อยู่แต่มันไม่มากมันไม่ล้นคันนาประมาณเมื่อน้ำไม่มากไม่ล้นคันนามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเหลือไหลบ่าไปยังแม่น้ำลำคลองและหน้าเขื่อนแปลว่าน้ำในเขื่อนมันจะน้อยปีนี้เมื่อมันน้อยแล้วมันก็จะใช้ไม่ถึงปีหน้างั้นปีหน้าน้ำในเขื่อนก็จะไม่มีใช้ฝนก็จะไม่ตกอีกมันไม่ช่วยทั้งประเทศเหรอ3ใน4ส่วนจะช่วยกันน่ะไปปีหน้าไปเล่นเรื่องนาเรื่องข้าวเนี่ย2 1ใน2ส่วนยังพอเลี้ยงดูปูเสือกันได้นะทำนาข้าวไทยเนี่ยครับถ้ามันทำได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ได้นะถ้าหากว่ามันได้3ส่วนเสีย1ส่วนไม่ยังพอที่จะเหลือซื้อเหลือขายต่างประเทศบ้างแต่ถ้าหากว่ามันเสีย3ส่วนได้1ส่วนนี่ซวยนะพี่นะถามว่าลุงหงอจะอยู่ยังไงเอาอะไรกินลุงหงอกลุงหงอกมีนาอยู่45ไร่นะยังไงก็ไม่ตายนะ
น้องชายก็ทำอยู่เห็นไหมครับเออมันจะแล้งมา2ปีลุงหมอก็ไม่ตายอ๋อเอาป่ะเออเห็นไหมจะร้องมาอีก3ปีลุงหมอก็ไม่ตายหรอกเออเพราะว่าลุงหมอเป็นคนที่กินน้อยนอนน้อยนะง่ายนี่เฉพาะลุงหมอคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะเออมันอยู่คนเดียวได้ไหมที่ว่าก็มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เล่าสู่ฟังกันแบบกว้างๆนี่แหละให้เตรียมตัวอย่ามัวแต่กลัวนะเข้าใจไว้ก่อนกลัวก็จะว่าไงครับคุณสิมงคลชัยมันมีกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงก็บอกว่าทำฝนได้ไม่ใช่เหรอก็ไปขอเขาแต่พยากรณ์ให้ขึ้นรถบัสไป3คันเออไปอยู่หน้ากระทรวงอ่ะเข้าใจไหมเออไปขออย่างนั้นเวลาไปขอนั่นน่ะเออมันจะได้รู้ว่ามันได้ไม่ได้มันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออมันได้หรือไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่มันจะได้รู้มันจะได้รู้มันจบข่าวเออสมาธิกับการงับอากาศเป็นทางเส้นเดียวกันไหมครับต่อเนื่องกันครับสายเดียวกันมันต่อเนื่องกันโอเคนะครับถ้าหมดยุคของสมาธิแล้วจะเข้าสู่ยุคของการงับอากาศเพื่อเข้าถึงใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีลัดในการโอเคครับไปตามเนี่ยงับอากาศที่สุดปกติเราก็หายใจอยู่แล้วเรากลั้นหายใจสนุกนะไม่ต้องเรียกว่างับอากาศก็ยังได้เรียกว่ากลั้นเอาไว้นั่นไม่ต้องเรียกว่างับก็ได้น้ำมันก็ไหลอยู่แล้วกั้นไว้ดื้ออย่างเงี้ยมันก็หายใจอยู่แล้วปกติหยุดมันดื้อเห็นภาพไหมครับลองดูสิครับถ้ามันได้ที่หนึ่งผ่านไปตัวเบาสบายไหมหรือเปล่าอื่นใดก็พักไปก่อนไปแต่ว่า5ที่ผ่านไปสิบวิธีผ่านไปแต่ว่าก็สูดเข้าไปเรื่อยทีเนี่ยสูดทั้งจมูกสูดทั้งปากนุ่นตามสไตล์แต่เต้นแมนผมว่านะเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคนะครับไม่มีเรื่องเสียนะฮะที่ว่าเส้นทางเดียวกันครับต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันแล้วจะได้ง่ายด้วยนั่นเองครับคำตอบสุดท้ายลุงหมอเป็นผู้สรุปโอเคเนาะมีคนชวนทำบุญโดยการสร้างโรงพยาบาลคุณลุงคิดยังไงครับขอแชร์ความคิดโอ้ยเอางั้นเหรอถ้าถามผมนะผมเคยพาผู้คนทำบุญซ่อมสร้างซื้อวัสดุสิ่งของให้โรงพยาบาลไหมผมตอบว่าไม่เคยผมไม่เคยพาคนทำเช่นนั้นผมก็ไม่เคยทำบุญกันมาเยอะแต่ไม่เคยทำคิดอยากจะทำเหมือนกันก็เลยอย่าเลยตลาดสดก็มีเยอะตลาดแห้งก็มีเยอะก็เลยอย่าทำเลยเคยแต่พาผู้คนไปบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยบริจาคเลือดบริจาคเงินทองพาผู้คนบริจาคเงินทองไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์อะไรยุทธพงศ์ยุทธภัณฑ์อะไรของเขาเนี่ยถามว่าเคยไหมไม่เคยถามว่าอยากไหมอยากเหมือนกันแหละทำไมจึงไม่ทำเพราะมันมีทำในตลาดสดตลาดแห้งเยอะแล้วเราไปทำในตลาดอากาศดีกว่าโอเคเข้าใจไหมครับภาษาลุงหมอพูดมากจะกลายเป็นวิจารณ์พูดแค่นี้แหละเอาให้คิดเอาไว้ให้คิดเอาไว้ให้คิดเอาไว้ให้คิดแล้วจะพิชิตความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพูดแค่นี้เอาไว้ให้คิดเพื่อพิชิตความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าเรา
รู้อดีตทำไมถึงรู้อนาคตได้ครับคิดเป็นวงกลมรู้จุดศูนย์กลางถอยหลังหาอดีตมันก็เลยเส้นรอบวงมันก็จะไปรู้อนาคตโดยปริยายรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดเช่นรู้อดีตของตัวเราตัวเรานะตัวเรานะตัวเรานะตัวท่านนะตัวผมนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมเป็นขานะความหมายคำว่าเราหมายความว่าท่านกำลังอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะครับอย่านอกนี้ไม่ได้นอกจากนี้ถือว่าเขาหมดนะเราถ้าเรารู้อดีตจะรู้อนาคตเช่นเรามีวงกลมจุดศูนย์กลางปุ๊บลากเส้นรัศมีลากรอบวงนึกว่ารัศมีเลยวงกลมปุ๊บแปลว่าเลยเส้นรอบวงเพราะนั้นถ้าบอกว่านี่คืออดีตอนาคตมันก็เส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองต้องคิดในกรอบนี้จริงจะเข้าใจคำว่าเมื่อรู้อดีตก็จะรู้อนาคตโดยเฉพาะยิ่งของตัวเราทีนี้ครับอย่างลุงออกรู้อดีตมันเกิดมันยังไงก็รู้อนาคตสิ้นการเกิดเป็นยังไงโอเคไหมก็รู้สิครับเป็นชาติสุดท้ายแง่จึงพาผู้คนเข้าอยู่ในกรอบของชาติสุดท้ายคือตามนัยยะที่ว่ามานี่เห็นไหมครับเรียกว่ารู้ตัวเรารู้อดีตของตัวเราแล้วรู้อนาคตของตัวเราไม่ใช่ไปรู้อดีตผู้อื่นและหรือรู้อนาคตผู้อื่นโอเคไหมครับอันนั้นมันหมอดูลุงหมอไม่ใช่หมอดูเห็นไหมหมอดูเนี่ยเขาใช้อาจารย์บางทีมากที่สุดภาษาเนี่ยหมอดูนี่คือใช้คำว่าอาจารย์บางทีมากที่สุดไม่กล้าเซ็นลงนามหรอกหมอดูเนี่ยไม่รู้ยังไงก็ไม่กล้าร้อยทั้งร้อยด้วยพยากรณ์เอาไว้แล้วไม่เคยกล้าเซ็นแปลว่าไม่เคยกล้ารับผิดโอเคไหมครับมีไหมครับรับผิดไม่มีใช่ไหมพอเวลาวิพากพอเวลาวิพากก็มาอย่างนี้แหละครับไม่รู้ใครจะไปติดตามหมอดูเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของงอกเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราก็เบาตัวไปสิแล้วเราก็ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรทั้งสิ้นจะต้องทำหนังนั้นทำนี่โอ้ยแม่มาต้องขันเนี่ยจะต้องนั่นจะต้องนี่ต้องนี่ต้องนั่นสารพัดเยอะเข้าใจแต่ทั้งหมดที่กำลังลงออกพูดถึงที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่ 100% หรอกเขาก็ยังมีอยู่พวกนี้อยู่แล้วล่ะโอเคใช้คำว่าต่างคนก็ต่างทำมาหากินก็ไม่ว่ารายการในส่วนนั้นโอเคไหมแล้วพวกที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ครอบคลุมคนทั้งโลกหรอกใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้แค่กลุ่มบ้านเราหรือทีวีเท่านั้นแหละแมนบอ ต่อไปถ้าเรารู้ออกก็คำตอบเมื่อกี้เนี่ยเอาละอ่านให้จบก่อนแล้วกันอ่านไม่จบมันก็ถ้าเรารู้อดีตทำไมจึงรู้อนาคตได้ครับแล้วปัจจุบันสามารถเปลี่ยนอดีตได้ถ้าความจริงในอดีตถูกความจริงแท้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแทนความจริงในอดีตเช่นความจริงในอดีตมีโรคต่างๆแต่ปัจจุบันโรคมันไม่มีผมว่าอธิบายตัวนั้นน่าจะพอครับเดี๋ยวมันจะแตกแล้วเนี่ย ถ้าไปรู้นี่จะแตกแล้วแปลว่ามันเป็นโมเดลนึงนะครับที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันแบบก็บอกว่าเฉพาะตัวเรานะครับรู้อดีตของเราจะรู้อนาคตของเราเองใช่ไหมผมก็บอกว่าไม่ใช่ไปรู้อดีตของเขาและอนาคตของเขาไม่ใช่ใช่ไหมของผมคือแต่ของเราก็ของลุงออกก็แล้วกันนะมันจบข่าวไปเลยนะใช่นะแม่นไหมชัดเจนไหมนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ลวงล้ำใครต่อไปอีกเลยเห็นไหมชัดเจนนะเพียวไหมพยายามอย่าเอาเขาเข้ามาใส่นะครับถ้าเอาเขามาใส่ก็จะยุ่งมันแตกประเด็นเยอะเห็นแต่เขาว่าแล้วก็ตัดตีแตกตัดตกซะเออเขาคือเขาเราคือเราเขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุ
ในการเป็นหมอดูก็เรื่องของเขาเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราก็ไม่สูญเสียอะไรเห็นไหมคนก็สูญเสียเขามีได้มีเสียก็เรื่องของเขาอย่างเงี้ยใจเราก็จะมีสุขนะครับโอเคนะเจ้าข่าวนะพ่อหมดพอดีวันนี้กันทรลักษณ์แรงค่ะแต่โชคดีมันสำปะหลังงามยังพอไปได้โอเคเอาก็พืชเศรษฐกิจก็ยังคุ้มครองอยู่เนาะบ้านเราขายอย่างก็ดีอย่างได้อย่างก็เสียอย่างได้ทุกอย่างมันก็เกินไปลุงครับฟังเสียงลุงทุกวันอย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิไม่ครับไม่ใช่ฟังผมว่ามันอย่าเน้นสมาธิเอาความเข้าใจเป็นหลักโอเคไหมครับเน้นความเข้าใจดีกว่าสมาธิขอให้เป็นรองทุกวันเนี่ยนะเอาความเข้าใจเป็นหลักในแต่ละวันแต่ละวันเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเอาความเข้าใจเป็นหลักของแต่ละวันแต่ละวันจะเข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรในแต่ละวันเอาตรงนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพแต่สมาธิเอาเวลาก่อนหลับก่อนนอนได้แต่เราเท่านั้นโอเคไหมตัดตอนหน่อยแล้วมันจะพัวพันกับชีวิตประจำวันมันจะเกินไปนะโอเคนะพองั้นก็พรุ่งนี้เจอกันนะดูเวลาสิเวลาถอดได้หรือเด้ออ่ะอย่าไปดูมันเลยพอแล้วพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพช้ำประกอบอาชีพตามปกติใช่นะไม่มีแรงเอาแรงไปไม่มีความเข้าใจก็แชร์ความเข้าใจกันใช่ไหมไม่มีความภาคภูมิใจพอเวลามันเข้าใจมันภาคภูมิใจมันเองนะไม่ดีใจถ้ามันเข้าใจมันก็จะดีอกดีใจของมันเองถ้าเข้าใจมันเข้าใจมันโอ้โหเกินค่าที่จะวัดได้จริงๆเนาะผมว่างั้นนะอ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วพอแล้วพอแล้วก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองกายการบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงนะจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรอดทุรอดหมุนทุรอดทุกก้าวที่เดินก็ขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภูจบข่าว Thank you very much ครับผม